สวัสดีค่ะมาแล้วกับรายการสบัดแป้งวันนี้นะคะบอกเลยว่าเราจะมาแต่งหน้าในลุคจักรวาลไปทางไหนอ๋อซึ่งนายก็ไม่รู้นะว่าจักรวาลไปทางไหนต้องถามคนที่เคยไปนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่ต้องบอกว่าพิเศษมากนางก็บอกว่าได้ชื่อเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยและเคยเหยียบอันดับโลกมาแล้วไหนเดาซิว่าเป็นใครผู้หญิงคนนี้ดูจากไรผมเล็บต่างๆนะคะเอออ่ะถ้าพร้อมแล้วรู้แล้วว่าเป็นใครต้องเปิดตัวด้วยสาวนี้ค่ะเออสวัสดีน้องน้ำตาลค่ะเอางี้ต้องให้หนูแนะนำตัวเองแบบสาวเมื่อกี้อุ้ยเนี่ยต้องเสียงสั่นด้วยนะจริงเหรอเดี๋ยวเอาไหนนิดนึงสมมติว่าเป็นใหม่เออเราก็ต้องใหญ่เนาะอ่ะ1 2 3ชลิตาสุนเสน่ห์ไทยแลนด์เออเชื่อไหมว่าวินาทีนั้นคือกระเทยอ่ะกรีดทั้งประเทศนะจริงเหรอใช่กรีดทั้งประเทศก็แบบน้ำตาลแล้วปีนั้นนี่บินไปถึงฟิลิปปินส์ใช่ไม่พออะไรปะค่าตั๋วถูกปีอื่นไปไม่ไหวจริงค่ะแบบดีมากเลยที่เราได้ประกวดที่นี่เอออะเอางี้น้องน้ำตาลแนะนำตัวเองนิดนึงแบบเต็มสวัสดีค่ะน้ำตาลชลิตาสุนเสน่ห์ค่ะ Miss Universe Thailand 2016ค่ะนี่ Top 6 Miss Universe ดังนั้นวันนี้ลุคที่ต้องบอกว่าจักรวาลไปทางไหนต้องถามหนูนะก็นั่งเครื่องบินไปค่ะแล้วก็ไปลงฟิลิปปินส์ค่ะตอนนั้นแล้วก็จอดที่6ค่ะไม่เอางี้ไปไม่ถึงเดี๋ยววันนี้เราจะแต่งหน้าแบบว่าลุคแบบขอเคล็ดลับนางงามเนาะแล้วก็มอมอยถึงการประกวดต่างๆดีไหมได้งั้นเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่ากรุบกรุบปกติน้ำตาลใช้เวลาแต่งหน้ากี่นาทีโอ้ยนับเป็นนาทีเหรอคะของตาลนี่ต้องเป็นชั่วโมงจริงปะไม่คือเราก็เหมือนเราไม่ได้แต่งเก่งถึงขนาดนั้นแต่เราก็แบบพิถีพิถันกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นบอกว่าคนที่จะไปประกวดนางงามต้องแต่งหน้าเองเป็นจริงๆก็ใช่ป่ะช่วงเก็บตัวหรือช่วงอะไรได้ตาไม่รู้ว่าคนอื่นเขาแต่งเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าที่ตาไปคือถ้าเป็นคนที่แบบหน้าจริงแบบเวเนเม็กซิโกUSA อะไรที่เป็นตัวเต็งอะไรเงี้ยเขาจะแต่งเองแต่หลังๆนี้ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งนะเราแบบไม่อยากโดนจิ้มเขาเรียกอะไรอ่ะวางยาเออเราไม่อยากโดนวางยาเราก็เลยแบบซ้อมทุกอย่างนี่จากวันนั้นที่แบบว่าประกาศชื่อว่าเราเป็นตัวแทนประเทศไทยรู้สึกไงบ้างขอถามหน่อยจริงๆนะคงโดนคำถามนี้ประมาณ 1,000 รอบแล้วแหละแต่วันนี้ถือว่ารื้อฟื้นคำถามนิดนึงแต่พี่เตือนนะถ้าหนูไม่แต่งไปคุยไปนะพี่จะเสร็จเร็วมากจริงเหรออย่าเสร็จก่อนหนูสิคะเพราะว่าหนูแบบช้ามากเอออ่ะมอยนิดนึงวันนั้นคนนี้เขาบอกว่าพี่นันท์ค่ะพี่น้ำตาลทำไมแบบหน้าใสจังเอาจริงๆนางก็เป็นชนิดหนึ่งคนที่ฉันไม่อยากอยู่ใกล้ผอมสวยแล้วก็มีเสน่ห์มากเออเฮ้ยแต่เอาจริงๆอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องถามก็คือเรื่องที่วันที่หนูเป็นตัวแทนประเทศไทยกับวันที่ประกาศว่าหนูเป็นมิสแกรนด์ยูนิเวิร์สอ่ะกับวันที่ไปประกวดผอมลงเยอะมากใช่เพราะว่าตอนนั้นคือเรามาเออยังรู้สึกว่าเออเราก็เหมือนจะมั่นใจแหละแต่พอเรามาเจอคนอื่นก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรามั่นใจแล้วก็ว่าอะไรอย่างที่มาเอาจริงๆการเป็นนางงามต้องผอมขนาดไหนอะเฮลตี้มากกว่าถึงจะดูดีถ้าผอมมากมันจะดูเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะดูเป็นเอองั้นกูไม่ลดแล้วน้ำหนักไม่จริงเลยกำลังใจเองนะเนื้อน้ำไผ่ของจริงเพราะยังครบเอออ่ะสวัสดี 3,000 คนนะคะกับรายการอะไรสบัดแป้งมะเออในลูกที่เรียกว่าจักรวาลไปทางไหนรู้ไหมคะพี่เขาบอกว่าเกือบมาไม่ทันเลยไม่ทันวันนี้เนาะอ่ะไหนใครมีอะไรอยากถามน้องน้ำตาลก็พิมพ์เข้ามาเดี๋ยวอ่านให้นะเฮ้ยทำแป้งเลยเหรอเร็วมากนี่อย่าหาว่าขายของนะขอโทษนิดนึงอันนี้เป็นแป้งของน้ำตาลเองเลยใช่ไหมเนี่ยเล่าสิยังไงอันนี้เป็นแป้งของพี่บุ๋มแต่ว่าพี่บุ๋มน่ารักตาลมากไงก็เลยเป็นชื่อหนูเดี๋ยวนะแป้งชาลิ่งคือเจ้าของคือพี่บุ๋มปนัดดาใช่แล้วนางงามเหมือนกันเห็นไหมอ๋อเราคือพรีเซนเตอร์คือนี่ไงน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์เนี่ยแป้งเหมือนแบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นเหมาะกับสาวเอเชียแล้วเราก็ดูเป็นแบบเอเชียอ๋อจริงปกติเมื่อก่อนเคยมีปัญหาแต่งหน้าเราหน้าลอยไหมคือผิวสำหรับสาวคนไทยจริงๆอ่ะ
เนาะมีตันเคยเห็นแล้วก็เพื่อนตันก็เป็นแล้วตันก็เคยเป็นด้วยเออเนี่ยเล่าประสบการณ์ แบบว่าสมัยเธอยังเป็นแบบนางงามไม่เป๊ะซิเคยมีแบบว่าประสบการณ์นั้นลอยแม้นิดนึงก็มีตอนที่เราแบบยังเรียนอยู่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแต่งหน้าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้อแป้งทั่วไปที่เราคิดว่าดีเราก็เลยพอแต่งมาแล้วเพื่อนบอกอุ้ยทำไมถ่ายรูปมาหน้าขาวเสน่ห์นางลอยเนาะนิดนึงเสน่ห์นางลอยคนนี้ก็บอกว่าพี่น้ำตาลแพงมากค่ะขายเป็นขีดก็ซื้อไม่ไหวเมื่อก่อนปีที่เธอลงประกวดมันมีแฮชแท็กเยอะมากแฮชแท็กว่าน้ำตาลแพงมากใครมีแฮชแท็กสมัยนั้นใครจำได้บ้างพิมพ์มาน้ำตาลจำแฮชแท็กอะไรได้บ้างมีอันแรกเลยนะก็จะเป็นน้ำตาลรจนาคือตาลหน้าเหมือนพี่ยูรจนาใช่ใช่มีความแบบเอกโซติกเขาก็เลยตั้งเป็นแฮชแท็กว่าน้ำตาลรจนาเออพอไปนู่นน่ะตาลก็เหมือนแบบเพิ่งมารู้ทีหลังตอนที่ประกวดเสร็จค่ะเพราะว่านั่งดูว่าแบบใครเขียนอะไรคือแท็กเยอะมากจนแบบแบตหมดเลยแต่ว่าปีนั้นเป็นกระแสแบบคนไทยรวมใจกันแบบเชียร์เป็นบ้าเลยอ่ะเห็นแบบตันแบบเชื่อไหมว่าตันลงมาจากเวทีแล้วตันพอกลับมาถึงห้องแล้วตันอยู่คนเดียวอ่ะตันนั่งอ่านแล้วตันร้องไห้แบบไม่หยุดเลยตันเจอใครที่เป็นคนไทยแล้วเขาบอกเข้ามาหาตันร้องไห้แบบไม่หยุดเลยต้องรีบมันรู้สึกยังไงทำไมต้องร้องไห้พอเขาเหยียบเท้าเราหรือว่าอะไรยังไงเขาไม่เขามาหยิกเขามากอดแล้วเขาก็หยิกหลังไม่ใช่ปอกเปล่าอีดาวไม่ต่อคือตอนนั้นมันกดดันหรือมันอะไรยังไงนิดนึงคือตอนนั้นเราตั้งความหวังให้ตัวเองคือเราคิดว่าเราเป็นมิสยูนิเวิร์สแล้วอะตอนนั้นอะคือเวลาประกวดใจมันต้องมาก่อนใช่เราต้องคิดไว้เลยว่าเราเป็นมิสยูนิเวิร์สอ่ะสมมตินะสมมติมีคนบอกว่าอุ๊ยแค่เป็นประกวดทำไมถึงคิดว่าจะได้มองมั่นจังเราจะตอบเขาว่าอะไรอ่ะถ้าเราไม่มาไม่มาเราจะมาทำไมเออเนาะเพราะว่าผู้หญิงมาถึงขนาดนี้แล้วกี่ประเทศเกือบร้อยประเทศอืมก็ต้องอยากได้มงอยู่แล้วถ้าเราไม่คิดว่าเราไม่อยากได้มงมันก็จะไม่มีแรงบันดาลใจหรือแบบแรงผลักดันที่เราให้แบบไปอยากได้มงตรงนั้นเอออันนี่เขาหายแฮชแท็กมันก็เต็มเลยนะคะก็บอกว่าไหนอ่ะมีอะไรมั่งน้ำรจนาค่ะน้ำตาลแพงมากนะคะงบของหวานนี่น้ำตาลแพงฉันชอบคำนี้ช่วงนี้งดหวานเพราะน้ำตาลแพงมากใช่เออ นี่น้ำตาลของส่งออกนอกค่ะเออมีอะไรอีกมีอะไรอีกอันนี้นะฮะอ่ะเขาบอกว่าแฮชแท็กงดหวานน้ำตาลแพงเนี่ยเยอะมากนะฮะแต่ปีนั้นนะคนแซวเยอะมากว่าน้ำตาลแพงมากงดหวานน้ำตาลแพงจริงฉันชอบนะแล้วเชื่อไหมว่าแฮชแท็กเนี้ยต้องไปกระเทยคิดเศรษฐกิจไม่ดีแล้วแป๊บนึงทำไมแต่งหน้าเร็วมากเลยอ่ะนี่นางลงแป้งอ๋อคือหนูต้องเสียเวลาลงใช่เพราะว่าหนูลงมาเรียบร้อยแล้วค่ะพอรู้ว่าพี่นัดแต่งเร็วหนูก็เลยต้องลงรีบไม่แล้วคือแป้งของหนูคือมันช่วยประหยัดเวลาขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วหนูใช้เบอร์อะไรลูกถ้าหนูใช้เป็นเบอร์แบบเบอร์23ค่ะคือจริงๆแป้งชาร์ลิงเนี่ยมันจะมี4เบอร์เนาะมีชื่อรุ่นของเขาแต่ละรุ่นเนาะแล้วกล่องตอแหลมากคือรู้เลยว่าแบบนี่อะดูชาดาชาร์ลิงนะคะเป็นแป้งแบบ Photo Light New Innovation นี่ใช่ Photo Light นี่รู้มันจากอะไรมันคืออะไรรูปของเขาคือมันช่วยในเรื่องของเวลาเราเซลฟี่เพราะผู้หญิงเราคู่กับการเซลฟี่มากจริงเวลาเราแบบไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยบางทีแสงอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบหน้าดรอปก็มีนะเออๆๆแต่ว่านี่คือแบบมันเหมือนแบบมีแสงอยู่ในออร่าในของตัวเองอ๋อก็เรียกว่านี่มันเป็นช่วยในเรื่องของมุมแสงพ่นเวอร์หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เจ๊ลองนะลองน้องมีสีผิวเบอร์พี่มั้ยมีค่ะมีหมดครบทุกสีเพราะว่าเหมาะสำหรับสาวเอเชียของเราเออมาเอางี้วันนี้ใครแชร์แล้วนะคะพิมพ์ว่าน้ำตาลแพงมากมาก่อนเลยเดี๋ยวฉันสุ่มแจกรางวัลแรกเลยแจกแป้งน้ำตาลโดยที่ไม่ขอน้ำตาลด้วยแจกเองเออเอาตัดใจนะฮะแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะคะว่าใช้แป้งเบอร์อะไรนะคะเพราะว่าทำนี้เขามีทั้งหมด4เบอร์4เบอร์1 2 3 4หรือจริงมีชื่อรุ่นนะด้วยความที่แป้งนางงามเขามีรุ่นแบบว่าpreliminary เนาะตามด้วย swimming suit นะฮะ evening gown แล้วก็เป็น final look นี่เราออกเสียงได้นะรายการเราชิลอ๋อน้ำตาลพยายามบอกพี่เลี้ยงนางแบบแล้วเย็บพี่ปูหนักกำลังแบบกระเป๋าเงินอะเห็นแบบพี่นัทกำลังพูดอยู่แล้วเลยแบบนี่ให้ได้ยินเสียงพี่นัทแบบนะฮะคนนี้บอกว่าเคยแต่งหน้าตามแบบพี่น้ำตาลด้วยค่ะแต่ว่าไม่รอดแต่เอาจริงๆนะน้ำตาลทำให้การเชดดิ้งขายดีขึ้นมากเชดหนักมากเดี๋ยววันนี้ใครที่บอกว่าเป็นสาวหน้าแป้นหน้าแบบว่าอยากได้มิติแบบเอกโซติกเธอต้องดูการแต่งหน้าของนางนะเรียกได้ว่าเชดดิ้งแบบจุกๆ
ทำไมตามใจฉันแต่จริงๆแล้วว่าแบบคือทั้งหมดทั้งมวลเลยคือตันก็แบบไปฝึกกับพี่จิมพี่ปูนคือพี่ๆในวงการหลายคนที่แบบช่วยกันด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ได้หลายเทคนิคแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรที่แบบเราไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยเอางี้พี่จะไล่ดั้งตามหนูวันนี้ปกติหนูไล่ดั้งจุกไหมยังไงไหนเล่าสิก็ปกติถ้าอยู่ที่นู่นอ่ะเราก็แบบนางงามเราก็เต็มที่อยู่แล้วเหรออ่ะไหนลองจะทำตามเธอวันนี้จริงเหรอเออฉันจะป้าถ้าเป็นบ้าเลยเดี๋ยวก่อนไหนไหนแล้วก็ต้องแบบไล่มาเรื่อยเออว่าตันเป็นคนมีจมูกมีเนื้อจมูกตรงนี้แล้วก็จะอ่ะฮะตรงนี้เนื้อเนี่ยอ่ะก็มีการลบปีกนั่งแต่งหน้าใส่ฝอดกันนะเพราะว่านางแบบมีการไป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 ก่อนเนี่ยฉันลากทางดังตามนางเลยก่อนวันนี้นางทำไรทำตามวันนี้เออที่สำคัญเลยคือหนกแก้มของเราอ่ะมันต้องมาอย่างไรคะแม่ต้องทำแบบเอาประมาณนั้นแล้วก็นี่ไงอ้าววิธีการเชดดิ้งฮะต้องดูนี่ฟาดลงมาบ้าอู้แบมภาษากระแทกได้คำนี้นะแบมเออแล้วน้ำตาก็ไม่เกี่ยแล้วก็คือปล่อยไว้อย่างนี้ปล่อยอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นแบบชัดมากนะคะเพราะว่าเราอยากให้เห็นหนุ่มแก้มที่ชัดเจนเออเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยอย่างนี้แหละเอางี้หนุ่มมีเคล็ดลับอะไรบอกสาวๆที่แบบในการแต่งหน้าบ้างไหมสมมติอย่างคนแบบหน้าใหญ่หรืออะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะตาหนาแบบไม่ได้รู้ลึกถึงขนาดนั้นแต่เราก็เหมือนรู้ว่าเออถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าหน้าเราตรงไหนที่เราไม่มั่นใจเราก็สามารถที่จะใช้แบบเชดดิ้งไล่ตรงไหนเพิ่มตรงจุดที่เราบกพร่องได้เพราะว่าหน้าคนเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วจริงจริงเราก็จะต้องแบบตามที่เราคิดว่ามันเออเหมาะกับเราเลยนะอย่าลืมกลางไม่มากสาวเอเชียต้องเน้นน้ำตาหนักข้างนิดนึงแบมโคตรชัดหลายคนเข้ามาดูคิดว่าน้ำตาจะแต่งหน้าเล่นแล้วนะเออไม่เล่นเดี๋ยวเกลียเอออ่ะยังไงใครชอบให้เราสองคนแต่งหน้าด้วยกันนะคะขอคนละไลค์ด้วยคนละแชร์ด้วยนะครับนะคะกดแชร์ดูเรื่อยอย่าลืมแชร์กันด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพี่นัทจะสุ่มนะฮะแจกแป้งชาลิงไปเลยแป้งของน้ำตาลนั่นเองนะฮะอ่ะเอางี้เดี๋ยวเราจะแจกแป้งตัวนี้เลยนะคะเพียงแค่พิมพ์ว่างดหวานน้ำตาลแพงมากเนาะแต่มีแฮชแท็กสุดท้ายที่แบบตาลได้อ่านที่แบบเรารู้สึกแบบนี้มากเลยคือน้ำตาลทำดีสุดแล้วแบบนั่งร้องไห้อยู่เดิมเลยอะไม่แต่ว่าวันนั้นนะพี่ดูไลฟ์หลังจบเขาเรียกว่าอะไรนะจบการประกวดแล้วมีเหมือนแบบเขาไลฟ์ด้วยมือถือปะที่ห้องอะแล้วหนูก็ร้องไห้แบบทั้งขอโทษทั้งขอบคุณเชื่อไหมกระเทยดูกระเทยก็แบบซึ้งตามไปด้วยอ่ะตอนนั้นเราคิดไม่ออกค่ะได้พูดได้แค่นั้นจริงว่าขอโทษแล้วก็จริงแต่เอาจริงๆหนูไม่ต้องขอโทษใครเลยเพราะว่าเอาจริงๆไม่มีใครโทษหนูเลยทุกคนรู้ว่าหนูแบบมันเต็มที่แล้วอ่ะนึกออกปะแต่หนูก็อยากไปให้ถึงฝันนะตอนนั้นนะคือทุกคนไม่ใช่แค่ประเทศไทยเราอ่ะเขาเชียร์เราทุกคนเลยนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำให้เขาผิดหวังหรือเปล่าแล้วแบบคือแบบตอนนั้นคือความสึกที่เราลงจากเวทีเราแบบไม่รู้เลยว่าเราต้องทำอะไรบ้างอ่ะคือเดินตามเพื่อนไปเฉยใช่มันมีความสึกเหมือนแบบอกหักอ่ะยิ่งกว่าอกหักอีกอ่ะเราเดินไปแบบไปทางไหนอ่ะต้องทำอะไรต่อคือแบบเดินตามมิสเอเออย่างเดียวเนี่ยค่ะไม่รู้เรื่องคือเราแบบไม่รู้เลยว่าแบบจะทำอะไรต่อดีเออแล้วตอนแรกที่ลงมาเนี่ยหนูพอได้สติหนูคิดว่าหนูจะทำอะไรตอนนั้นคือตอนนั้นยังไม่ได้สติอะไรเลยจริงๆค่ะจนพี่แจ๊ดเดินมาจับมือยิ่งกว่าเดิมอีกร้องไห้ยิ่งกว่าเดิมแตกคือมันไม่ใช่แค่ความฝันของเราถูกปะมันเป็นแบบของทุกคนทั้งประเทศเนาะใช่เพราะตาหนาตันรู้สึกว่าตาไม่ได้ไปทำเพื่อตัวเองเลยไอ้นี่ตันพูดจากใจนี่ไม่ได้เสแสร้งเลยตันพูดเลยว่าตาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยตาทำเพื่อแบบประเทศจริงๆอ่ะตาแบบให้ได้มงกุฎไทยแลนด์เนาะเพราะมันเสียดายตั้งแต่ปีที่แนทแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบนานมากแล้วที่เราแบบไม่ได้ได้มงสักทีอะไรอย่างเงี้ยชื่อตอนเข้าอ่ะเข้ารอบอ่ะดอกนี้ดังกรี๊ดแล้วแบบกระเทย10กว่าคนน่ะนึกออกปะคือเธอเป็นชนีเธอจะไม่เก็ทเวลาดูประกวดนางงามเนี่ยกระเทยจะไม่ดูคนเดียวจริงกระเทยจะเกาะกลุ่มรวมตัวกันมาแล้วแบบว่าพอแบบว่าไทยแลนด์แล้วหล่อนก็อยู่ในชุดแบบว่าอัศวาเนาะวะชุดไทยปากคือแบบทุกท่าที่ตันทำบนเวทีคือตันซ้อมไปหมดเลยเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่าแพทเทิร์นของชุดเราเป็นยังไงเราจะพรีเซนต์ยังไงพร้อมตัวเองพร้อมกับชุดไหนเราจะสวยหน้าเราจะดีผมทุกอย่างเราต้องให้เขาเห็น
แต่จะบอกว่าจริตนางอ่ะคือจริตของแบบควีนคือตาน่ะไล่ดูทุกปีย้อนหลังหมดเลยเออมันไล่ดูแต่ละรอบด้วยว่าแบบเขาทำยังไงใช่เขาทำยังไงถึงจะเขารอเพราะว่าพี่ปุ้นนี่ลงทุนซื้อรองเท้าเลยค่ะแล้วซ้อมเดินกับหนูทุกวันจริงๆคือนางนางเดินไปด้วยความฝันของนางก็เลยพี่ปุ้นก็อยากไปเหมือนกันเออไม่แล้วคือทำไมจริตหนูแรงมากช็อตที่กล้องมันจะเป็นโรนินใช่ปะแล้วแบบหนูจะอย่างเงี้ยจำได้แม่นเลยอ่ะคือณตอนนั้นคือแบบต้องมองฉันต้องพราวที่สุดฉันต้องมีแบบแสงอะไรบางอย่างให้ทุกคนแบบอยู่ที่ฉันจริงเพราะว่านัดตอนนั้นคือที่ของเราแต่เจ็บใจตรงที่ว่าออกมา3คนน่ะมันก็เลยเสียดายนึงว่าแบบอุ๊ยมันไม่ใช่เวทีของเราคนเดียวอ่ะแต่ว่าเราก็พยายามแบบต้องเอาไว้ทําให้เราพราวที่สุดเออณตอนนั้นก็จะต้องมีแบบกล้องที่แพนเรามาใช่มั้ยใช่ใช่เอาเก็บตรงนั้นให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าขนาดเดินออกมาเพื่อแนะนำตัวเรายังแบบต้องวิ่งสับเลยอ่ะไม่ใช่แค่แบบเดินคือแบบต้องวิ่งเลยอ่ะเพราะมันเร็วมากจริงแต่อย่างปีนั้นอีกหนึ่งนอกเหนือจากรอบชุดราตรีชุดประจำชาติบายพี่ส้มโอมันยังไงอ่ะถึงก็มีแฮชแท็กว่าสมบัติของชาติคือเราสิด้วยชุดที่นะตอนนั้นคือแบบเราก็กำลังโศกเศร้ากันอยู่ด้วยแหละใช่ใช่ใช่เราแบบพี่ส้มโอก็บอกว่าอยากกลับอะไรไปอยู่ในยุคแบบคลาสสิกแล้วกรรมการทุกคนก็แบบตอนที่ไปตัดสินอะเขาก็อยากให้กลับไปคลาสสิกเหมือนเดิมแล้วพี่สมองก็ได้แรงบันดาลใจมาจากชุดขอรูปขอรูปเฉลิมพระองค์ของพระราชินีเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากแล้วทุกอย่างคือปักมือจริงจริงจริงก็รู้ไหมว่าช่างอะเป็นตาต้อไปสามใช่แล้วก็ตาบอดไปหนึ่งใช่แล้วตาแตกหมดเลยเออแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าชุดนั้นหนักกี่โลชุดนั้นหนัก15 โลค่ะก็คือทุกวันนี้ที่นางผอมอะเพราะว่าเหมือนเวทเป็นตัวไม่เราจะบอกว่าฟังจากพี่ส้มโอเล่าแต่ยังไม่เคยฟังจากปากน้ำตาลเขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนชุดหลังเวทีทุกอย่างอะมันต้องรีบมากค่ะแต่ว่าชุดของประเทศไทยอะด้วยความที่วัฒนธรรมเรามันจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกันเจียกมีเขาเรียกว่าอะไรอะคือพี่ใช้คำไม่ถูกแต่ละชุดเขาไม่เข้าใจในการแต่งตัวของเราเพราะว่าเราอะมีรายละเอียดที่ต้องเยอะเก็บมากมากตั้งแต่ผมที่ต้องแบบต้องพอดีที่เราต้องมาตรงนี้มันมีหลักของมันใช่แล้วเราก็แบบรู้สึกว่าต้องใส่อันนี้ก่อนตามอันนี้หลังใช่คือส่วนใหญ่ฝรั่งคือมาถึงอันใส่กระบะปีกนกปุ๊บบะ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 ออกคือณตอนนั้นตันก็มั่นใจในตัวเองว่าตันแบบทำได้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราใส่เองแต่พอใส่แล้วมันแบบหลวมแล้วเราแบบรู้สึกมันไม่มั่นใจเราก็เลยรีบแบกชุดอะที่หนัก15 โลวิ่งไปถึงห้องแบบช่างเลยแล้วตอนนั้นมันไม่หนักเลยใช่ปะตอนนั้นไม่รู้สึกหนักเหมือนฟีลแบบว่าคนแบบบ้านไฟไหม้แล้วยกโอ่งใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเลยคือแบบไม่รู้สึกหนักอะไรเลยอะแล้วเราก็แบบวิ่งแบกไปแล้วเขาก็แบบมีคนหนึ่งช่างคนหนึ่งที่เขาเคยทำกับงานแต่ว่าเหมือนแต่ตอนนั้นเขาจะเอาไปถ่าย UTR ที่เหมือนเรายืนเฉยๆแล้วเขามาแต่งตัวให้อะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนกับเขายังคงตัดต่อไม่ทันหรืออะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีช่างคนนั้นที่แบบรู้ว่าต้องทำยังไงเขาก็เลยมาทำแต่ว่าพอทำเหมือนมันรุมหลายคนเป็น10 คนเนี้ยมันไม่แน่นมันก็แบบยิ่งวุ่นวายอ่ะแล้วอีกคนนึงเขาเลยบอกอย่าเพิ่งถอดออกก่อนอะไรเงี้ยแบบเอาออกเดี๋ยวฉันจะลองใส่ให้อีกทีนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกคือเปลี่ยนประมาณ3 รอบอะค่ะแล้วแบบพอใส่อีกไม่แน่นอีกตันบอกเอาออกอีกฉันจะเอาออกอีกเพราะว่าฉันต้องแน่นที่สุดอะไรเงี้ยเพราะจะไปเดินแล้วไปหล่นบนนั้นไม่ได้แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าวันนั้นน่ะคือนารานั่งกับพี่ส้มโอที่เป็นดีไซเนอร์คือแกบอกว่าจริงๆแล้วอะเวลาสมมติว่าก่อนไทยแลนด์ชื่อประเทศอะไรนะทานซีเนียอ่ะสมมติว่าทานซีเนียมารอแล้วอะไทยแลนด์ก็ต้องมาต่อแล้วคุณผู้ชมเข้าใจปะแต่ว่าวันนั้นอะยังทานซีเนียจะลงเวทีแล้วไทยแลนด์ยังไม่โผล่มาตรงจุดสแตนด์บายแล้วคือทุกคนอะแบบอีโลกจะเป็นไงจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเวทีที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเรื่องคิวคือเรื่องที่แบบสำคัญมากถูกปะรันทูตลอดเวลามันไม่ได้แล้วอยู่ๆนางก็ไม่โผล่มาตรงจุดสแตนด์บายแต่พอเรียกไทยแลนด์ปุ๊บเหมือนผีอะนางก็เดินขึ้นมาได้เลยโดยที่แบบอันนั้นคือวิ่งมาจากห้องแต่งตัวคือวิ่งแบบจับชุดยกคือไม่รู้สึกหนักเลยตอนนั้นแบบวิ่งจริงๆวิ่งหนักมากด้วยคือคนขอคอลเลมเมนต์ให้นางหน่อยเถอะนะแล้วบอกคนละหัวใจด้วยได้ไหมล่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะจะใช้เป็นแป้งชาลิ่งนะคะโฟโตไลท์ซึ่งนาจะใช้เป็นสี preliminary ผสมนะคะกับสี swimming suit เนาะก็คือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนั่นแหละใช่
อ่ะจริงทำไมตลับแป้งมันต้องเวอร์วังอะไรขนาดนี้น้ำตาลเวอร์มากแค่กล่องก็เวอร์แล้วเพราะว่าจักรวาลไงคะก็เลยต้องเวอร์นี่และอันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งพับที่มีส่วนประกอบตัวพับเนี่ยมาจากอะไรนะแป้งพับชาโคค่ะมันจะช่วยอะไรยังไงบ้างไหนเล่าชาโคเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือการดูดซับซึ่งการดูดซับเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าผู้หญิงเราบางทีเราก็ลืมบ้างไม่มีเวลาบ้างในการแบบนะล้างพับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วตัวเนี้ยจะช่วยดูดซับแบคทีเรียที่ดีเลยป้องกันการเกิดแบคทีเรียคือวันเนี้ยพี่อ่ะไม่ได้เอาคอนซีลเลอร์มาอ๋อหรอปิดอันนี้ได้จริงๆรอยสิวที่เพิ่งกดเมื่อ2วันที่แล้วอะมันก็บุ๊บเนาะก็หายไปเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะดูตรงคางนะแบบโอ้โหแบบอ่ะผิวเนียนได้เลยนะอ่ะว่าบาปจริงประหยัดเวลาประหยัดตังค์แต่คือตอนที่ตันแบบถ้าไปเรียนอะไรเงี้ยตันแบบไม่ได้ลงอะไรเขาเรียกอะไรฟาวเดชั่นไม่ได้ลงอะไรเลยคือแบบเราลงครีมบำรุงแล้วก็กันแดดปุ๊บแล้วก็กันแดดปุ๊บแล้วก็ตามด้วยอันนี้เลยใช่เพราะอันนี้ก็อยู่ชัวร์มั้ยผสมอยู่ทั้งวันเคยว่าบาปตอนนี้นางมาเป็นรุ่นน้องชั้นนาที่มหาลัยแม่สาวเทาแดงนิดนึงอันไหนๆเมาเรื่องประกวดตอนนี้กี่แชร์คะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะ 1,100 แชร์กับ 2,500 ไลค์ค่ะพี่นัทค่ะเอางี้เดี๋ยวถ้าครบ 4,000 ไลค์นั้นนะแจกตลับแรกก่อนเลยนะคะขอคนละไลค์ให้นะกับน้ำตาลหน่อยเนาะใช่ค่ะแต่ว่ามีอยากให้ไปเมามอยกันเข้ามานะจะได้อ่านคอมเมนต์กันเมามอยกันด้วยอ่ะคุณนี่บอกว่าสวยเก่งเร็วเพิ่มพี่น้ำตาลนี่แหละค่ะเอาจริงๆคือเราอยู่ตรงนู้นนะเราพึ่งใครไม่ได้อ่ะซึ่งพี่แจ๊ดก็ถามว่าพึ่งได้มั้ยพี่แจ๊ดก็พึ่งได้แต่ว่าด้วยที่พี่แจ๊ดต้องดูอีก4ประเทศรวมเราก็จริงอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากกวนเขาเราก็เลยอยากแบบทำให้มันออกมาด้วยตัวเราด้วยเนาะเอางี้คนที่ดูอยู่มีใครอยากแบบประกวดนางงามมั้ยเนาะใครอยากประกวดนางงามบ้างล้วนหน้าวาวมาหน่อยน้ำตาลมีอะไรแนะนำในฐานะแบบรุ่นพี่มั้ยว่ามันต้องแบบเตรียมตัวยังไงคืออย่างแรกเลยเราต้องดูว่าอย่างแรกเราต้องซื้อแป้งชาลิงใช่ค่ะเพื่อเอาไปใช้ที่การประกวดนะเอาไปให้เพื่อนที่นู่นก็ได้เพื่อประสานมิตรอะไรอย่างงี้ก็คืออย่างแรกเราต้องดูแล้วว่าเราบกพร่องตรงไหนเรามีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมมีอะไรต้องฝึกฝนมีอะไรต้องแบบเรียนบ้างระดับน้ำตาลมีอะไรบกพร่องด้วยหรออุ๊ยตอนนั้นหนูบอกได้เลยว่าหนูง่อยมากจริงหรอใช่คือเหงาหงอยมากเลยตอนนั้นอะพูดก็ไม่เก่งแล้วก็ภาษาอังกฤษก็แบบงูปลาปลาพอได้แต่ไม่กล้าพูดแล้วก็เรื่องเดินนี้เราก็พอรู้บ้างแต่ก็ไม่ถึงแบบโปรเฟสชันนอลอะไรขนาดนั้นแล้วเรื่องเมคอัพชอบอยู่แล้วแต่ก็งูปลาปลาตามภาษานักศึกษาทั่วไปแล้วอะไรทำให้เราแบบพัฒนาตัวเองเร็วมากอ๋อคนด่า อ่ะคำด่าคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดใช่จริงๆนะตันพูดเลยถ้าคือก็ต้องขอบคุณเขาที่เหมือนแบบติชมเรามาเคยมีคำไหนแบบดุ้งจนเราต้องแบบลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองหรือเปล่าคือมันก็ดุ้งทุกคำเพราะเราไม่เคยอยู่ในนี้อะเราไม่เคยชีวิตนี้ไม่เคยเกิดมาต้องโดนด่าเนาะใช่เราไม่เคยอยู่ในวงการมาก่อนเราไม่รู้หรอกว่าแบบเราดุ้งเราแบบเราต้องโดนด่าอะไรขนาดนี้ซึ่งแบบหนูต้องด่าเราขนาดนี้เลยหรอเราทำมาถึงว้าอะไรขนาดนั้นแบบบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำใช่เราก็เลยแบบคุยกับพี่ปุ้นเพราะพี่ปุ้นเขาก็จะดูเพราะพี่ปุ้นโดนด่ามานานแล้วชินใช่เขาก็จะแบบแชร์ประสบการณ์โดนด่าของเขาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอคุณแม่แล้วบอกน้องว่าอะไรบอกน้องว่าอะไรก็ดีแล้วแบบโดนด่าดีกว่าเขาไม่สนใจเขาจะแบบออนสปอตเนาะใช่แล้วถือว่าเป็นการมองโลกในแง่ดีเนาะโดนด่าดีกว่าเขาไม่สนใจเพราะทุกวันนี้กูก็โดนด่าประจำนะจนถึงทุกวันนี้ใช่นะฮะแต่ว่าตอนนี้นะใช้เป็นแป้งเบอร์หนึ่งในการที่จะแบบทัชอัพทั่วหน้าน้องน้ำตาลใช้เป็นเบอร์อะไรเบอร์สองค่ะเออนะฮะคนนี้ก็บอกว่าพี่น้ำตาลรู้สึกประทับใจมากที่สุดตอนไหนในการประกวดนางงามนะฮะประทับใจตอนไหนล่ะคะประทับใจตอนอยู่โน้นตันไม่เครียดไม่เคยร้องไห้ด้วยมีแต่แบบพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรไปให้แบบกรรมการเห็นให้คนเห็นให้คนถ่ายวางแผนใช่สนุกใช่แล้วเราก็แบบเอาจริงอ่ะตันก็เหมือนแบบเปลี่ยนลุคทุกวันใช่ไหมก็เนี่ยด้วยที่พี่ปุ้นแบบตื่นมาคอกับตันทุกวันจริงๆแล้วเหมือนกับเราก็ส่งเรฟเฟอเรนซ์มาแล้วก็เนี่ยคอโดยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแต่งกันเลยว่าแบบอุ้ยตรงนี้ต้องแต่งยังไงแบบไหนอะไรเงี้ยเพิ่มตรงไหนไหมเราก็จะดูตลอดเพราะว่ามันก็เหมือนกับการเราดูผ่านกล้องใช่ไหมเพราะว่าเวลาเขาถ่ายมันต้องผ่านกล้องอยู่แล้วใช่เราก็เลยแบบไม่ได้เราต้องเปลี่ยนทุกลุคทุกวันเพราะว่าไม่งั้นถ้าทำเหมือนมีลุคไหนที่แบบประทับจิตมากไหม
ประทับจิตมากไหมเหรอประทับจิตกับทุกอันเลยอ่ะจริงเพราะมันทุกอย่างคือการที่เราเตรียมพร้อมใช่ปะใช่เพราะว่าตาลเองอ่ะตาลเป็นคนที่กรีดตาไม่เป็นเออแล้ววันนั้นอยู่เฉยก็แบบพี่ปุ้นบอกแกกรีดเถอะฉันขอร้องอายไลเนอร์เงี้ยใช่กรีดอายไลเนอร์เถอะฉันขอร้องแล้วปกติเราแต่งหน้าเราไม่กรีดอายไลเนอร์ไม่ค่ะเพราะว่าตาลเป็นคนที่แบบกรีดตาแล้วจะเหมือนแบบตาหลบชั้นน่ะเออแล้วเราไม่ชอบอืมเวลาเราจะกรีดทีนึงใช่น้ำแบบขึ้นหน้าขึ้นฟงอ๋อแล้ววันนั้นกรีดออกมาแล้วเป็นไงบ้างฮะอุ๊ยต้องมีรูปสิต้องมีรูปอ่ะไหนขอหน่อยคุณแม่เอาโทรศัพท์มาเร็วเออเปิดมาหนึ่งตัวจังว่าพี่ปุ้นจะจำได้ว่าลุคไหนด้วยใช่ไหมรู้เพราะว่านางเป็นคนส่งเล็บมานี่ไปประกวดไม่ได้ง่ายๆนะทุกวันคือแบบปกติเราเล่าเข้ามาคุณแม่เราก็จะคิดเขาว่าตื่นมาแล้วเขาน้องก็จะแต่งหน้าผมนอจ่าเราจะคิดเลยว่าวันนี้ชุดสีขาวใช่ไหมทำไมดูเรียมเลยงั้นเราตาเปื่อยแล้วปากสีบานเย็นเลยแล้วกันอะไรเงี้ยก็จะหาเล็บแบบแล้วก็ส่งไปตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าก็แบบนี่คือตีสี่ก็จะคอหันกันต้องคอแล้วใช่คือคอทุกวันบินไปได้ไปอยู่ในห้องนั่นก็ไปแล้วเนาะบินไปด้วยแล้วก็ไปคอที่นู่นว่าพี่คนแบบไปแต่งหน้าให้ตาลนางน่าจะไปหลบอยู่ในแบบห้องน้ำเนาะแต่ว่าไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่ายามของเขานี่ล่ามแน่นอันไหนดูซิลุคไหนลุคไหนก็จะมีลุคนี้ Bam girl โอ้ยฝ่อมากเออฝ่อมากไม่ขึ้นละทันพี่นำให้นี่เดี๋ยวนะนี่ตาดาเอออันนี้พี่ตาแต่งเองนะไม่เหมือนน้ำตาเลยนะใช่ไหมเหมือนพวกบล็อกเกอร์แบบบล็อกเกอร์ไอจีอ่ะอันนี้เฮ้ย Bam girl แต่ว่าทุกลุคอะคือเชดดิ้งอ่ะครึ่งตลับจริงมันก็เห็นหมดเป็นสามตลับหมดจริงๆตลับนะแต่ว่าปั๊วนะเพราะเราก็ต้องฟาดฟันอ่ะเพราะว่าเราจะไปยอมแบบตัวแม่ๆที่นู่นไม่ได้จริงปีนั้นมีแบบกลัวใครไหมต้องใช้คำว่ากลัวเลยมีไหมแบบเกรงแบบเจอแล้วแบบอีดอกถ่ายรูปคู่กับอีนี่ไม่ได้ถ้าถามว่ากลัวใครคือกลัวตอนที่อยู่ที่ไทยค่ะพอเราไปเจอจริงแบบไม่ได้น่ากลัวอย่างคิดนี่หว่าเราก็แบบเราก็ไปแบบตีสนิทก่อนเลยแล้วเขาก็มาพยายามมาตีสนิทกับเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะตอนที่ตาลแบบยังอยู่ที่ไทยใช่ไหมแบบอินโดก็ทักมานะแบบอุ๊ยเราไปอยู่ด้วยกันไหมเหมือนแบบหากลุ่มอะไรเงี้ยเราก็ได้หมดแต่เห็นบอกว่าตอนช่วงที่หนูประกวดเนี่ยมีคนที่สนิทด้วยใช่ป่ะประเทศอะไรนะอุ๊ยแบบสนิทเยอะมากค่ะก็จะมีเม็กซิโกโคลอมเบียใช่ใช่โอ้ยโคลอมเบียนางสวยด้วยแล้วแบบคือแบบว่าเราพวกเธอสนิทกันแล้วแบบชอบมีคลิปน่ารักออกมาแฝดค่ะเขาเป็นแฝดกันใช่แล้วทุกวันนี้ยังแบบว่าก็มีคุยค่ะเพราะว่าตอนนี้นางมีเบบี้ไปแล้วใช่เราก็แบบคุยกับเขาก็ส่งตอนที่เขายังไม่เปิดเผยว่าแบบรูปหน้าตาเป็นไงเขาก็ส่งแบบรูปให้เราดูอะไรเงี้ยแบบโอ้ยน่ารักจังเลยชื่อแอนเจลิน่าเนาะอ่ะก็ไปติดตามใน IG ได้นะอ่ะแต่ว่าใครมีอะไรอยากถามน้องน้ำตาลก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวครบ 4,000 ไลค์ปุ๊บน่าจะแจกแป้งอย่างแน่นอนนะคะค่ะนี่เขาบอกว่าพี่น้ำตาลเล่าอินเนอร์ตอนที่ใส่ชุดว่ายน้ำให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นคิดอะไรอยู่ถึงได้แบบทำไมเดินแรงขนาดนั้นบักอ่ะแล้วพวกนางอ่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะว่านางเป็นน้องนีที่เอวอ่ะปุ๊บแล้วดันมีโพกใช่ค่ะเพราะว่าตาลเป็นคนก้นงอนมากดีนะเลยไม่ต้องแบบว่าฉีดโพกเหมาะสมนะแบบกระเทยต่างๆนะแต่คือตอนนั้นเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่เราก็ออกกำลังกายช่วยอะไรเงี้ยเธอในจอมันแบบมันมีความแบบว่าคือภาษากระเทยเนาะมันมีความเยาเย็นนึกออกป้ะมันมีความแบบว่าไม่แห้งเราเพราะว่าตอนนั้นเราแบบวิถ้าเดินแบบยิ้มตลอดเวลาเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันดูนางตอนนั้นทำหน้าไงตอนนั้นทำหน้าไง1 2 3แล้วเวลากล้องมาปุ๊บอะไรเงี้ยเราก็ต้องมองแต่มองก็แบบยิ้มไปด้วยเพื่อมองไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบมีสลับกันว่าแบบระหว่างหน้าแบบจิกแล้วปีนั้นน่ะเพลงโกปะใช่โอ้ยไม่ได้เลยก็อีดอกเพลงที่มันร้องยากมากแต่แบบว่าเราก็เธออ่ะติดหูเป็นบ้าเลยนะโผล่มาจากน้ำตกเพลงดีมากเลยโอ้ยเยี่ยวแล้วเธอออกมาตรงท่อนด้วยนะคือของตาลหมดก่อนด้วยเพราะมัวข้างหน้ามัวแต่แบบลำใหญ่ลำใหญ่กันอยู่เพราะว่าแบบเราแบบได้เข้าคนไทยแล้วเราก็ได้เดินคนไทยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่า
ต่ไม่เป็นไรเพลงจบก็ไม่เป็นไรฉันก็จะเดินต่ออยากรู้อ่ะคือตอนพี่ก็เคยเป็นนางงามเนาะแต่ว่ากระเทยน่ะมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนผมเร็วขนาดนั้นค่ะเนื้อป่ะแบบชุดราตรีชุดว่ายน้ำก็ผมทรงเดียวกันแม่งหรอมันไม่ทันหลังเวทีเธอผมตรงแล้วไปรู้ว่าผมมันผมตรงมันทำได้ไงอ่ะหลังเวทีเลยค่ะแบบเปิดแฟลชเอาเลยค่ะมันยังไงไหนเล่าสิคือแบบเราไม่มีเวลาที่จะกลับไปห้องแต่งตัวถึงไอตอนที่กลับไปห้องแต่งตัวคือกลับไปเปลี่ยนชุดจริงๆ เปลี่ยนชุดคือเปลี่ยนชุดจริงๆไม่ได้แบบเป็นนั่งรอแบบรอคนนู้นคนนี้มาทำให้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับต้องแบบรีบวิ่งมาที่หลังเวทีเพื่อแบบมาสแตนบายในการแบบเดินต่อก็อย่างที่บอกว่ามันรันทูตลอดเวลาเราก็จะแบบช้าไม่ได้แล้วกลายเป็นว่าลูกน้ำตาลอะถ้าไม่ปล่อยผมแบบใดดิ่งเนาะก็คือว่ารวบสี่กุมารแมตช์หนึ่งจริงตอนนั้นเราก็เหมือนแบบใส่บันแล้วคือเราก็มีคนช่วยแหละข้างหลังอะก็คือมีช่างที่ช่วยเราแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกับการใช้ไอ้บันของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบอุ๊ยมันจะได้หรออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าได้เชื่อฉันใส่ไปเลยเราไปนู่นได้ภาษาเยอะขึ้นไหมคะเยอะค่ะเรารู้สึกว่าเรากล้าพูดมากยิ่งขึ้นใช่แล้วเราก็แบบกล้าแสดงออกมาเพราะว่าไปนู่นนั้นเราโดนจับตาแฟนฟิลิปปินส์เยอะใช่ไหมเราก็แบบคนนู้นคนนี้มาถามว่ารู้สึกยังไงอ่าไหนพูดภาษาฟิลิปปินส์ได้บ้างไหมตอนนี้เหรอคะก็มีได้แค่แบบอ่าไหนทักทายแกล้งสิมาบูฮายฟิลิปปินส์ซาลาโตแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไปรับขอบคุณอ่าไหนไหนสองคำว่าอะไรนะซาลามาโตซาลามาโตมาบูฮายแล้วก็มาฮาโคคายโยแปลว่าฉันรักทุกคนอ่ะไหนเอามาอีกทีนะมาฮาโคคายโยเออนี่ใช่ประมาณนี้ปัวเนาะแต่ว่าวันนั้นที่หนูใส่ชุดประจำชาติฟิลิปปินส์อ่ะค่ะว่าบาปค่าได้ค่าเนาะอุ๊ยหนูไม่รู้เลยนะว่าได้ใส่ชุดอะไรเอาจริงวันนั้นน่ะคือค่าได้ค่ามากเลยนะแล้วแบบว่าชุดใหญ่ที่สุดค่ะเย่นางงามที่เป็นแบบคนฟิลิปปินส์เองอ่ะต้องมีเกรงนะอุ๊ยนางไม่มองหน้าหนูเลยอ่ะไม่เพราะเธอเด่นมากแล้วเธอไปค่าเขาในประเทศน่ะน้ำตาลคือตาลได้ชุดใหญ่ที่สุดเลยนะแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบไม่บอกด้วยว่าเราได้ชุดอะไรอ่ะเขาก็เอามาให้เราใส่เลยเราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมชุดเราใหญ่กว่าอื่นคือแค่เรามองไม่พอแล้วเขามาติดเพิ่มให้มันเป็นหางยาวๆอ่ะเรารู้สึกอุ๊ยฟิลิปปินส์เขาจะคิดยังไงแล้วคืนนั้นคนฟิลิปปินส์หึงหามากใช่ค่ะเราก็แบบเออไม่เป็นไรก็เสริมเราแล้วก็เออเอางี้พี่อยากรู้เวลาเราเป็นแฟนนางงามเราจะมีความรู้สึกอุ๊ยเวเนียคือแบบตัวเต็งหนึ่งต้องเชิดไทยฟิลิปปินส์มันต้องแบบว่าคู่กัดกันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าสมัยหรือนางงามมันก็เฟรนลี่กันหมดเอาจริงๆถ้าแต่ก่อนตันคิดว่าคงมีแต่ด้วยที่แบบตันไปอ่ะตันเข้าหาทุกคนแล้วก็ตันเป็นคนไม่คิดอะไรมากค่ะคือเราสบายใจที่จะคุยกับเขาก็คุยแล้วเขาสบายใจที่จะคุยกับเราก็คุยนะเราไม่ได้ไปบังคับเขาให้เขาไม่ได้เหมือนในซีรีส์สองคำนางงามใช่ค่ะยัดเข็มยัดอะไรเนาะใช่ใช่โอ้ถามจริงมีไหมหลังเวทีมีแบบตัดชุดกันไหมไม่มีแต่ของตาลรองเท้าหายเหมือนแบบเอาอันเก่ามาเพื่อสลับอันใหม่ของตาลไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าเรามี2คู่เพราะเราซื้อไว้ตั้งแต่ก่อน5เดือนเรารู้ว่าเผื่อโดนแกงนะเพราะว่าตาลเอามาซ้อมเดินก่อนไปนานมากอ่ะไหนใครมีคำถามอะไรไหมคะมอยคอมเมนต์เข้ามาลูกพิมพ์มอยพิมพ์มอยคอมเมนต์กันเข้ามานะคะบอกว่าพิมพ์ตานค่าได้ค่าแล้วค่าหมดเวทีเลยจริงจริงนะเราไปอยู่ตรงนั้นน่ะคือก็ธรรมดาของผู้หญิงเนาะที่แบบอยู่รวมกันแต่ด้วยที่แบบพอเราไปอยู่กับเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็สนุกเราก็ไม่ได้แบบมานั่งเครียดอะไรหนีเพราะเราก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบสนุกที่อยู่กับเราเขาก็อยู่กับเราตอนก็มีเพื่อนเยอะมากคือตอนนี้เวลาไปประเทศอะไรเงี้ยไปเจอเพื่อนหมดก็จะมีเพื่อนใช่ไปสิงคโปร์ไปเจอไปจีนไปเจอไป USA ก็ไปเจอมีครบอะว่าง่ายๆเนาะคือทุกคนแบบอันไหนคือไฟนอลลุคอะพี่อยากลองอะเดี๋ยวนะคือมันจะเป็นเบอร์ที่แบบเข้มสุดอันนี้ไหมใช่ขอยืมได้ไหมนั่นจะเฉดได้เลยแหละใช่เนี่ยนะจะลองเอาไฟนอลลุคเนี่ยมาเฉดดั้งดูแล้วก็กรอบหน้านะคะเพราะว่าต้องบอกว่าตัวแป้งชาร์ลิ่งเนี่ยน้องมีถึง4เบอร์ด้วยกันเนาะจริงๆคนขาวๆนะใช้เอาไปเฉดได้เลยอะแล้วเฉดแล้วมันจะไม่แบบชัดเกิน
ใช่มันจะมีความเป็นแบบมิติแต่ว่าภาพประกวดนางงามต้องชัดเท่านั้นอืมคือหลายคนคงคิดว่าอ๋อตานไปอาบแดดที่ฟิลิปปินส์เดียวหรือเปล่าเปล่าค่ะตั้งใจเทรนหน้าไม่ไม่เราไม่พอเนาะจริงนี่ก็บอกอยากให้พี่น้ำตาลพูดถึงแรงบันดาลใจในการตามฝันได้ค่ะคือแรงบันดาลใจเหรอคะคือตาลก็แบบอยากเป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ก่อนเนี้ยเราก็คิดว่าการเป็นนางงามอ่ะเราดูจากเวทีใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเขาต้องเอาคนที่แบบขาวๆไม่หมวยรวยๆขายาวๆตัวสูงๆผอมๆอะไรเงี้ยแต่พอน้ำตาลมามันทำให้ผู้หญิงไทยหลายๆคนอ่ะมั่นใจในตัวเองขึ้นเนาะตาก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นคนไทยแล้วมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันอะจริงซึ่งประเทศอื่นก็ทำได้มันไม่เหมือนกันมันมียุคหนึ่งที่ตอนนั้นเองนะก็ยังมีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเหมือนแบบตัวแทนประเทศทำไมมันดูขาวๆหมวยๆไปหมดเลยนึกออกปะเราก็เลยไม่กล้าที่จะมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแบบไม่ไปไม่ถึงขนาดนั้นแน่ๆอะไรเออเราก็เลยไม่เอาแต่แบบพอเหมือนมันมีโอกาสแล้วอะถ้าเราไม่ลองในสิ่งที่เราแบบอยากเป็นจริงอะมันเสียดายคุณผู้ชมคำนี้มันไม่ใช่แค่การประกวดนางงามนะไม่ว่าคุณจะมีความฝันอยากเปิดร้านอยากทำงานอยากเรียนอะไรนะทุกอย่างเลยถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราต้องลองแต่ตาลเป็นคนถ้าได้ทำอะไรที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักนะจะทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ตั้งใจสุดๆด้วยเนาะเหมือนพี่อยากเป็นกระเทยมากทุกวันนี้พี่ก็เลยตั้งใจเป็นกระเทยเต็มที่ตั้งใจเป็นกระเทยมาตอนนี้กี่ไลน์แล้วคะตอนนี้นะคะใกล้ครบเขาบอกว่าจำได้เลยค่ะเหตุการณ์วันนั้นตื่นขึ้นมาปุ๊บนั่ง BTS ไปทำงานค่ะกรี๊ดกระจายเลยตอนเขาประกาศไทยแลนด์จริงแล้วช่วงนั้นอะ Twitter คือแบบอันดับหนึ่งไม่หลับไม่นอนกันเลยจริง Twitter Hashtag Thailand คือแบบจุกมากขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่แบบอดคนนี้บอกว่าจริงๆครับเข้ามาดูผู้หญิงคนนี้เป็นฉีกกฎนางงามไปเลยช่วงนั้นใช่ตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจในความเป็นเราเหมือนกันนะเพราะจริงๆเราตัวเองก็ไม่ได้ชอบหนูแก้มตัวเองขนาดนั้นนะอยากจะแบบเอาออกเลยเคยมีไหมเคยมีความคิดใช่มีความคิดตรงนั้นมาตลอดเลยคือเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นอุปสรรคต่อการถ่ายรูปกับเรามากเลยเพราะจะแบบหน้าไม่มีหนูแก้มอย่างเงี้ยแบบเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ๊ยเราไอ้นี่ไปหรือเปล่าวะเราก็เลยแบบอยากเอาออกแต่พอเราแบบคนพบความสวยของตัวเองเนาะพี่ปุ้นบอกอุ้ยหนูแก้มดีอ่ะอันดีก็เก็บไว้นี่อ่ะตอนนี้ครบ 4,000 ไลค์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มแจกแป้งรางวัลแรกกันให้น้องน้ำตาลเลื่อนๆๆแล้วจิ้มได้ไหมตัน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 ตาตันตันตาแจ้งไหนดูซิชื่อคุณนักรินพิจิพงกุลนะคะนางบอกว่าทุกวันนี้ยังดูคลิปน้ำตาลก่อนนอนทุกคืนโอ้คุณนักรินนะคะคือภาพโปรไฟล์อ่ะหัวปกนะแต่อินเนอร์ข้างในอ่ะฟาร่างูเห่าตลอดเลยเดี๋ยวเราเช็คว่าน้องแชร์ไหมตอนนี้ก็มีอะไรอยากพิมพ์อยากถามก็พิมพ์เข้ามาก่อนนะคะเดี๋ยวแจกต่ออย่างแน่นอนค่ะโอเคตันแบบอยากให้แบบรุ่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากให้มีความมุ่งมั่นอะคือมีความโหยกระหายกระหึ่มลือคือเราแบบอยากได้ความอยากได้ความอยากมีอะไรเงี้ยมันจะแบบทำให้เราเหมือนแบบอยากทำให้มันสำเร็จอะมันต้องเป็นความแบบตั้งใจที่มันแบบล้นเนาะแต่มันไม่ใช่ไปการแยกซีนนะคะแต่คือมันทำอะไรให้มันเนียนอะเนาะอ่ะมาดูการคุณนครินทร์นะคะที่บอกดูคลิปน้องน้ำตาลก่อนนอนทุกคืนไม่แชร์เดี๋ยวขออนุญาตสุ่มใหม่นะคะกดเลยต้องแชร์ด้วยนะคุณผู้ชมเราจะได้แป้งชาลิ่งฟรีๆไปเลยอ่ะน้องน้ำตาลมาเอาใหม่ใช่ไหมตันตาดันตันตาเลื่อนๆไปเลยมัวๆสุ่มๆตันตันตาคนที่สองคนตะตีงดหวานเพราะน้ำตาลแพงมากแป้งเบอร์3ค่ะอ่ะเดี๋ยวดูสิว่านางแชร์หรือเปล่าเนาะต้องไปดูแล้วเป็นยังไงบ้างน้ำตาลการประกวดผ่านไปกี่ปีแล้วนะกี่ปี2ปีเหมือนเธอเพิ่งไปเป็นตัวแทนเองเนาะเราก็รู้สึกอย่างนั้นเพราะมันเป็นความทรงจำที่ดีมากจริงไม่สามารถหาที่ไหนได้แล้วค่ะแล้วเราไปเป็นตัวแทนแบบประเทศไทยอ่ะเราอันนี้ทั่วโลกจริงคือเราแบบโคตรภูมิใจเลยนะอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วตอนทุกวันนี้กลับมาเป็นไงบ้างช่วงนั้นกลับมาฟีดแบ็กกระแสตอบรับดีมากเลยค่ะคนแห่ไปรอที่สุวรรณภูมิใช่เรายังไม่คิดเลยว่าจะมีคนไปเยอะขนาดนั้นคือมีคนแบบ
ขอถ่ายรูปแบบไปแสดงความดีกับเราตั้งแต่บนเครื่องแล้วอะเราก็แบบอุ้ยเราแบบปริ่มเนาะใช่มันรู้สึกแบบปริ่มแต่มันยิ่งเสียใจยิ่งกว่าเดิมอีกว่าแบบฉันทำไม่ได้อะไรเงี้ยทุกวันนี้ยังโทษตัวอยู่อีกเหรอคือฟังจากเสียงน้องอะสัมผัสได้ว่านางยังมีความรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเป็นทำไมเธอถึงคิดว่าเธอพลาดน่ะเอาจริงนะคือพี่เป็นคนที่ดูพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้พลาดอะไรเลยแล้วก็ในเรื่องของการตอบคำถามเนี่ยพี่ว่าการที่หนูตอบแบบนั้นมันคือจากความรู้สึกมันคือการตอบคำถามนางงามมันก็ต้องมาจากความคิดเราจริงๆด้วยถูกปะใช่ซึ่งพี่ว่ามันไม่มีอะไรพลาดเลยทำไมหนูถึงคิดว่ามันเป็นความพลาดของหนูอยู่คือด้วยที่เราแบบเห็นคนที่เขาให้กำลังใจเราก็เชียร์เราเยอะเราก็เลยแบบอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดอะแล้วพอมันเหมือนแบบผิดหวังจากตัวเองด้วยแล้วมันทำไม่ได้แบบตรงนั้นการเป็นคนที่ถ้าทำอะไรก็คือทำเต็มร้อยสุดขีดมีร้อยให้เป็นพันเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมสิ่งที่เราทำไปมันเราประมาทเองเหรอเราแบบผิดพลาดตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบกระทอยขอแบบกรีดเราว่าไม่ผิดเอาคุณผู้ชมต้องช่วยกันพิมพ์เข้ามาให้นางหยุดโทษตัวเองนางฉันว่านางโทษตัวเองมา2ปีแล้วเนี่ยนะตอนเนี้ยเออยังโทษตัวเองอยู่เลยเออหนูยังรู้สึกว่าหนูต้องโทษตัวเองต่อไปคุณผู้ชมต้องพิมพ์เข้ามาให้นางแบบหยุดโทษตัวเองนะนี่คุณตาตีหาเฟซไม่เจออ่ะทักอินบ็อกซ์พี่นัทมาหน่อยนะคะนะคะโอเคอันไหนมองมอยคอมเมนต์มาค่ะน้องแนนพี่เขาบอกว่าพี่น้ำตาไม่ต้องโทษตัวเองค่ะมีหลายเรื่องที่เราทำผิดพลาดกันได้ค่ะแต่พี่น้ำตาทำสุดฝีมือแล้วเออเห็นไหมเออมีเขาบอกว่าไม่ต้องค่ะพี่น้ำตาไม่ต้องไปแก้มือเลยนะคะเพราะว่านั้นสวยมากแล้วค่ะน่าจะมีทำไม่ชินเนาะกลับไปมาสมมตินะเอางี้วันนี้เป็นช่วงแบบเปิดใจคุยสมมติว่าย้อนเวลากลับไปได้หนูจะแก้อะไรอ่ะเออถามจริงในเมื่อมันเพอร์เฟกต์มากแก้อะไรก็ได้ค่ะทุกอย่างเลยให้มันได้มุมก็คืออย่างเช่นเอารองเท้าของอีนั่นอะไปซ่อนเป็นต้นแล้วก็ตัดชุดอาจจะแก้ที่ตัวเราสิอ๋อโอเคคือแบบเราอยากนี่คือคำถามนางงามนะอ่ะพร้อมไหมค่ะไทยแลนด์ your question is yes ถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณจะแก้ไขสิ่งใดและเพราะอะไรคะณตรงนั้นถ้ากลับไปย้อนกลับไปได้ว่าอยากจะแก้ไขสิ่งใดคืออยากจะกลับไปตอบคำถามได้ดีกว่านั้นคือตอนตอบแค่นั้นน่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงแต่ด้วยที่หน้าตัวเองน่าจะประหม่าแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยที่ทุกคนคืออยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ตั้งความหวังสูงเราอยากเอากลับมามากๆมันก็เลยรู้สึกว่าเราช้าไปด้วยมันระยะเวลาการแปลร่างอะไรอย่างเงี้ยแบบทำให้เรารู้สึกแบบคิดเยอะเกินไปเราก็อยากกลับไปแก้ไขตรงนั้นและนี่คือคำตอบของ Thailand แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือมันก็เป็นเหมือนบทเรียนในชีวิตเหมือนกันที่ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองทุกอย่างมีเหตุผลของเราพี่น้ำตาไม่ผิดเลยน้ำตาแล้วนะตามาแล้วนะ1แมตช์บัวแล้วนะเสร็จแล้วเออนี่บอกว่าเวลาผ่านไปพี่น้ำตาลก็สวยขึ้นมากเลยค่ะแต่นางสวยขึ้นเรื่อยๆนะดูมีความแบบโตเป็นสาวมากขึ้นเรื่อยๆไปอีกก็อย่างที่บอกค่ะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองอะไรที่เราไม่ดีอะไรที่เราไม่มีอะไรที่เราแบบยังไม่โอเคเอางี้คุณผู้ชมเราแบบว่ากระเทยเนี่ยชอบซ้อมตอบคำถามกันคิดคำถามนางงามเข้ามาเดี๋ยวฉันกับน้ำตาลจะตอบเนาะโอเคจริงนะแต่จริงวันนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งคนด้วยนะกูรูนางงามนะแต่นางเงียบอ่ะทำไมเงียบอ่ะแม่ไม่หล่อนทันอย่างนี้แม่แต่งหน้าเต็มแล้วแม่ก็ต้องออกจอสิหน้าสดเออเอางี้พี่อนามีอะไรจะเมามอยนิดนึงมาล่ะจริงๆมันน้ำตาลทำได้ดีแล้วนะวันนั้นนะเออโคตรจะดีแล้วอะจริงหรอแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างอันนี้ว่ามันเป็นแบบนี่ไปดูอยู่ตรงนั้นนะนี่ภูมิใจแล้วนะเพราะว่าเราว่ามันก็ดีที่สุดแล้วปังแต่รู้สึกว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้อ่ะเล่าสิแม่เล่าก็จะไม่เข้าละว่าจะเข้าตอนบ่ายอ่ะแม่ต้องเข้าในฐานะแฟนนางงามนี่ว่าน้ำตาลทำได้ดีไม่หน่อยเลยนะเพราะว่าปีนั้นไปเชียร์ใช่ไหมว่าบินจากกรุงเทพไปฟิลิปปินส์2รอบนางบินกลับนี่สามบินรอบเดียวแต่นี่บิน2รอบนะนี่พอไปดูวันแรกปุ๊บตอนแรกนางดูพีริมดูพีริมแล้วแบบโอ้ยฉันคงไม่ดูจริงหรอกเพราะว่าไม่รู้สึกกลัวเพราะเคยดูปีนั้นแล้วมันไม่เข้าพอเราเสียใจมากเลยนะเพราะมันชอบช้ำคนไม่อยู่หน้างานอ่ะมันจะเสียใจกับคนอื่นเพราะว่า
มันได้ลุ้นมากมันมีความรู้สึกนะแล้วพอมาปีน้ำตาลปุ๊บอุ้ยมันมีหวังมากกว่าปีแนทนะมีความรู้สึกเพราะว่ากระแสมันเลิศมากแล้วพอดูแบบลงคลิปน้ำตาลวันนั้นอะเชื่อไหมว่าปกติลงคลิปชาวบ้านชาวช่องไม่เคยถึงล้านวิวนะลงคลิปเดินชุดเดียวไม่ถึง2ชั่วโมงเดินชุดประจำชาติล้านวิวภายในแป๊บเดียวแล้วก็โอ้ยทำไมคนชอบขนาดนั้นอย่างนึงก็อยากไปดูไปอยู่ใกล้ๆไม่อย่างนึงนะอยากได้ยอดไลค์นึงเลยบินกับอีกรอบเพื่อไปไม่จริงแหละแพงไปไม่ยอดไลค์อ่ะโป๊ะเลยก็ไปเออพอไปโป๊ะไปดูวันจริงโป๊ะต้องยอมรับว่ามันกดดันมันเร็วมากเลยนะใช่มันเร็วมากอย่างจริงค่ะมันไม่ใช่ว่าแบบแต่ละรอบนานนะคือนางงามอ่ะคือไม่ได้ว่าถ้าปวดเยี่ยวอ่ะก็คือจบก็ต้องอั้นนะเยี่ยวไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงค่ะคือต้องอั้นเหมือนมันต้องสแตนบายอยู่บนเวทีตลอดเวลานี่อยากถามนะถ้าเกิดนางงามปวดฉี่จะไปเดินไปไว้ไหนเออคือแบบช่วงนั้นมีแบบปวดฉี่ปวดแบบถ่ายหนักไหมไม่ค่ะลืมไม่หรอกมันต้องตื่นเต้นนะแล้วพอประกาศเราไม่ได้ว่านะคือน้ำตาลทำได้ดีมากทุกรอบเลยแต่พอรอบต่อคำถามเนี่ยคำถามอ่ะถามว่าดีไหมดีนะแค่เรื่องการแบบ eye contact เรื่องหน้าจอเองเพราะว่ากรรมการอ่ะเหมือนมองขึ้นมาไกลๆอ่ะไม่ได้ถึงขนาดนั้นเขาอาจจะมองหน้าจออะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูสีหน้าสีตามากกว่าใช่ค่ะแต่ก็รู้สึกตรงนั้นว่าแบบเขาเรื่องเดียวเลยความมั่นใจนะตรงนั้นนะต่อให้เราตอบผิดตอบมั่วก็มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็ซึ่งในปีนั้นนี่มองว่าเขาเหมือนจะถวายมงให้น้ำตาเลยนั้นได้ความสวยเรื่องอะไรแบบว่าเอามงมาประเคนให้เลยนะจริงๆแต่ว่า IMG เป็นเวทีที่แบบแม่มาเพราะยิ่งพูดให้นางอ่ะไม่จะร้องไห้เลยอีดอกแต่ดีนะแป้งชันนิ่งกันน้ำร้องได้เลยเต็มที่ค่ะไม่จะบอกว่าไม่น่าเสียใจเพราะว่านี่ความรู้สึกว่านางไม่ได้ทำอะไรผิดหรือแบบน้อยลงไปเลยมันดีแล้วเพราะว่าย้อนกลับไปอ่ะถ้าเกิดโดนเดินล้มอ่ะเราย้อนยิ่งย้อนกันหนักอีกเออจริงแต่นี่คือเดินก็สวยทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์หมดแล้วภาพมันโอเคเนาะถามหน่อยปีที่น้ำตาลไปถ้าปีต่อมาไม่ใช่มารยาที่ทำกันบ้านหนักเหมือนกันนะอ่ะก็ต้องเครียดอ่ะจริงไหมล่ะแล้วปีนี้นางงามที่จะได้เนี่ยหนักไปคือต้องแบบคือต้องเดินระดับคือมาตรฐานไทยแลนด์นะมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะคือเราอยู่ระดับบนนี้แล้วอ่ะมันก็เป็นสิ่งดีนะคะที่ทำให้เราเหมือนแบบให้แบบรุ่นหลังๆได้ต้องเหมือนแบบเร่งพัฒนาตัวเองอ่ะเออคือปลายมันไม่ใช่แค่แบบเอ้ยก็ปลายอ่ะฉันเป็นตัวแทนก็ร้องไงก็เป็นตัวแทนไงอะไรไม่ใช่แค่นั้นเนาะแต่เข้าใจความกดดันนะเพราะอยู่ในเวทีจริงๆอ่ะฟิลิปปินส์อ่ะนี่ไปดูระหว่างฟิลิปปินส์กับอเมริกาเนี่ยฟิลิปปินส์กดดันประมาณ100เท่าในขณะที่อเมริกาเนี่ยโคตรชิลเลยจริงฮอเขาจะเป็นฮอแบบว่านั่งกันแบบเขาจะไม่ส่งเสียงอะไรกันเวอร์มากขนาดนั้นอ่ะแต่ฟิลิปปินส์นางจะมีแบบฟิลิปปินส์สมูทเลยว่ายิ่งกว่าการถ่ายทอดบอลโลกจริงเหมือนบอลโลกเลยคือครึ่งของฮอคือของฟิลิปปินส์หมดเลยใช่คือแบบบ้านนางงามมากเลยอ่ะเหมือนแบบเวลาเราไปต่างจังหวัดอะไรของเขาที่เกาะอื่นอย่างเงี้ยคือเขาออกมาต้อนรับอย่างกับแบบคือคนที่แบบมีชื่อเสียงมากๆมาเลยประเทศเขาแบบอินกับแบบความเป็นนางงามเนาะนี่แต่ตอนประกาศผลตอนเข้า3คนอ่ะเชื่อไหมที่ฮออ่ะไทยแลนด์นะจ๊ะจริงคนสุดท้ายอ่ะเขาพูดไทยนะจริงเหรอพอประกาศ2คนพบคนที่3เนี่ยไม่ค่ะใช่ป่ะพอประกาศ2คนพอจะประกาศคนที่3ฉันนั่งลุ้นอยู่เพราะใครว่าไทยวะใช่ไหมครึ่งฮออ่ะเกินฮอเกินครึ่งอ่ะไทยแลนด์จริงฉันก็ยังคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าต่อให้ตอบคำถามมาแบบนี้มันเนื้อความอะไรมันดีหมดในคนไทยฟังอ่ะมันเก็ตใช่แต่คนต่างชาติเขาไม่ได้ฟังอ่ะเขาไม่เก็ตกับเราว่าเออพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยต่อให้ล่ามแปลดีแบบ 100% อะไรเงี้ยคือดูจาก IMG นะดูจากสีหน้าในความมั่นใจในการตอบเนื้อหาไม่ได้เท่าไหร่หรอกเพราะถ้าพูดเนื้อหาใน3คนที่เข้าไปมีพังๆก็มีเหมือนกันนะอ่ะนี่คนนี้ก็บอกว่าปีนี้คนที่จะได้มงก็คือต้องเอาแนทน้ำตาลแล้วก็มารยามารวมกันปั่นรวมกันใช่เอามาปั่นใครอ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไลฟ์กันตอนบ่ายไงว่าใครควรจะไปต่อนะไม่จริงนะตันไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเพราะว่าเลิศเนี่ยพิมมาทุกคนมันมีอะไรที่แตกต่างกันอ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคือถ้ายิ่งคิดอย่างนั้นอ่ะมันยิ่งเป็นไปไม่ได้คือเราคิดว่าตัวแทนที่เขาเลือกมาคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่เขาเลือกนะตรงนั้นเขาต้องมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของเขาแล้วเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนจะต้องจำในตัวของเขาไม่ใช่ว่าเอาตาลกับพี่แนทรับพี่มายาวรวมกันแล้วเป็นไม่ได้มันจะมีความแตกออกไปอีกเนาะเนา
แค่ความตั้งใจอย่าให้ต่ำกว่านั้นก็พอจริงความสวยความโดดเด่นความเป็นยูนิคคือแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่คืออยากให้กำลังใจกันมากกว่าถามว่าติชมได้ไหมติชมนะติชมได้นะแต่คือตันอยากให้กำลังใจมากกว่าเพราะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญจริงแต่ปีนั้นน้ำตาลแบบคนให้กำลังใจเยอะมากเลยนะเยอะจริงๆแบบเชื่อมากระเทยไทยอ่ะไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ประมาณเกินครึ่งเพราะเดินชนกันวุ่นวายหมดแล้วคนไทยนั้นอ่ะเดินชนที่ไหนบาร์ผู้ชายตลาดประกวดนั่นไงสมโภคไปวันสุดท้ายวันสุดท้ายของหนูนะที่แบบจะขึ้นประกวดแล้วนี่อ่ะหนูก็ไปเหรออ๋อไปกันหมดเลยพี่ปูนพี่สมโภคไปโด่งดังโด่งดังฟิลิปปินส์เขาโด่งดังเรื่องนี้เนาะอ่ะเอางี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะแจกแป้งต่อนะคะตอนนี้กี่แชร์คะเด็กตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราเน้นจากแชร์บ้างเดี๋ยวขอแบบรีเซ็ตนิดนึงนะฮะครับอาคนนี้บอกว่าพี่นัทค่ะวันนั้นหนูจำได้หนูเช็ดน้ำตาลจนลืมไปเลยว่าทองอยู่แทบกระโดดเดี๋ยวนะเออลอดแค่ตัวเองด้วยนะคะเออแต่เมาเรื่องนางงามไม่ได้นะคนชอบฟังใช่เรื่องความงามนี่คนชอบฟังมากเออแต่เรื่องน้ำตาลเนี่ยพูดได้เลยว่าเมาทั้งวันก็ไม่จบเป็นระดับฮิสตอรี่นะใช่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงใช่ก็คือแบบมันตราตรึงอ่ะอินเนอร์ของเธอไปเหยียบถึงฟิลิปปินส์นะจ๊ะว่าไม่ได้อินเนอร์ฉันนะฉันรูดสะโพกอ่ะก็เธอต้องกรอบอ่ะไทยกับฟิลิปปินส์นี่คือขับเคี่ยวนะใช่ไม่เคยนะที่แบบนางงามคนฟิลิปปินส์จะมาเชียร์นางงามไทยอ่ะน้อยนะจริงหรอปกติเขาจะแบบฉันต้องเฝอกับเธอเขาจะมาคอมเมนต์เบาๆหน่อยนึงแต่ปีน้ำตาลนี่กระชับมิดหมดนะเราก็ทำการบ้านนั่นแหละแบบพี่โจ้ก็ทำการบ้านที่แบบการใส่ชุดของเขาใส่ชุดเขาเรียกอะไรนะพื้นเมืองเสื้อใช่ไหมเสื้อเราเขาก็เหมือนก็ประทับใจเราอะไรเงี้ยเราบวกกับเราที่แบบหน้าเหมือนคนที่กินหน้ามั้งเขาก็แป้งเนียนมากเลยเนาะกิบมาแม่เนี่ยแป้งเนียนกิบมากอ่ะนี่คือแป้งอะไรอย่าเล่าหน่อยสิแต่งเร็วขนาดนั้นน่ะกลัวมาวันนี้ไม่ได้รองพื้นมาด้วยแป้งตัวนี้ผสมรองพื้นใช่ไหมผสมรองพื้นแล้วแม่แล้วเป็นเทคนิคแบบว่าเทคโนโลยีรุ่นใหม่คือโฟโต้ไลท์คือน้ำตาลบอกว่าเวลาเซลฟี่แล้วเราจะแบบว่าเนียนใช่ปะอ๋อไม่ต้องไม่ใช่เกี่ยวไม่ต้องไลท์ดังอย่างนี้ไม่ใช่มาก็ไลท์หน่อยก็ดีโฟโต้ไลท์คือหน้าแบบหน้าจะสวยเลยคือมันจะสะท้อนแสงช่วยในเรื่องของแสงองศาของแสงต่างๆนี่ไงเดี๋ยวนี้14ที่บุ๋มมาอีกนะยังไง14พี่บุ๋มมาเมาว่าฉันอีกนะพี่บุ๋มเขาเป็นเจ้าของจริงๆใช่ไหมอันนี้อยากรู้เล่าสิเขาเป็นเจ้าของจริงเลยคุณปกติถ้านั่งลุยตัวไหนคือมันต้องปั๊วก็คือแม่บุ๋มเขาเป็นด็อกเตอร์นะแม่คือแม่การที่นั่งจะทำอะไรคือมันจะต้องปั๊วจริงใช่ไหมแล้วตลาดไม่กองแกงนะนึกว่าชาแนลดูสิเราพูดชื่อแบรนด์อื่นได้เลยเหรอแม่ไม่ไรก็หยิบเข้ามาเรามีความเข้าใจว่ามันเหมือนแบบเฮ้ยคาชาแนลมากเลยอ่ะแต่อยู่ในราคาจาก690ตอนนี้ลดอยู่นะเหลือ590เป็นช่วงโปรโมชั่นใช่แล้วไม่เขาพิมพ์ชาลิงแบบหมดเลยนะนี่ไงเราชอบกลมพับความเป็นชาโคอ่ะเคยพาเห็นพับธรรมดาปะเวลาโดนน้ำโดนไหลเขาเปิดพอดีปุ๊บเหม็นอับมากเลยอ่ะพับชื้นน่ะน้องลาล่าขึ้นคือเราไม่ล้างไงเคยเจอนะแบบบางผู้หญิงบางคนมาแต่งหน้าเธอมันกลิ่นน้ำหอมกลิ่นอะไรอ่ะทำไมหน้าเธอมีกลิ่นอับเปล่าหรอกเธอใช้พับที่มันเหม็นจริงโอ้สงสารนี่แต่ชาลี่ให้2ชิ้นนะอ๋อชาลี่ให้พับ2ชิ้นหรอคะมีนี่ไงแม่เขาจะมีพับสำรองที่ผมบอกแล้วที่ผมบอกแล้วเผื่อใครแบบว่าเป็นแบรนด์แรกอับไงก็ต้องแบบเปลี่ยนไม่ต้องกลัวกินอับนะคะตรงนี้ไม่อับแน่นอนถ้าไม่ได้ไปหมกปลานะแล้วตัวนี้ไม่ได้ว่านะตอนเนี้ยใครจะขายเนี่ยเขาก็รับตัวแทนด้วยอ๋อตัวแทนแบบไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆต้องขนเงินมากองนะมาแต่ตัวค่ะมาแต่ตัวแล้วก็มาขายเลยก็คือไม่ต้องสต็อกพูดเก่งจังเลยเป็นตัวแทนหรอแต่เล่าสิอยากเป็นอยู่ไม่แต่ว่าขายแป้งมันขายมากเพราะอะไรเพราะมันใช้ทุกวันมันไม่ต้องพูดเยอะจะเป็นชนีเป็นตุ๊ดเป็นแก้งมันก็ต้องบกแป้ง1แมตช์มั้งล่ะแต่ชอบนะไม่ถึงเบอร์4นะใช่เปิดโอกาสให้ความผิวสีของฉันนะแต่ปกติอะสีอย่างน้ำตาลกับพี่อนันต์น่าจะหาแป้งยากใช่ปะปกติทาแป้งแบรนด์ไทยไม่ได้ว่านะเดินมาเป็นนางลอยเลยอ่ะนึกว่าลิเกจะออกขนจะเดินขนจะลำหน้านี่คือแบบว่าลอยมาเลยอ่ะแต่ว่าชาลิงคือก็คือมีสีพี่อนันต์ใช้เบอร์อะไรเบอร์4ก็คือตัวไฟนอลแล้วขอบคุณน้ำตาลแล้วก็แต่งหน้าด้วยนะคือจริงๆเราเอาผสมก็ได้นะไอ้ยังไงคือเราเอาแบบ3-4ผสมกันก็ได้บางทีวันถ้าเราใช้สีอ่ะ
ิวมันก็จะแบบมันเข้มไปก่อนหน้านี้สมัยน้ำตาลไม่มงอ่ะเชื่อไหมว่ากระเทยส่วนใหญ่แต่งหน้าไม่เคยคือแต่งหน้าหน้าจะต้องขาวกับคอประมาณ2เบอร์จริงแต่พอน้ำตาลมงแล้วปุ๊บอ๋อหน้ากับคอต้องสีเดียวกันไม่แล้วขนาดพี่เป็นคนขาวอ่ะเมื่อก่อนไม่เฉดดิ้งดูหนูเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าต้องแบบต้องมีเฉดดิ้งสูงเออกลายเป็นว่าแบบทุกคนคือบ้าต้องยอมรับนะว่าวงการนางงามมีผลมากจริงใช่แต่ก่อนเนี่ยกระเทยคือจะแต่งหน้าแบบว่าหน้าขาวปากเขาเรียกว่าตินน้ำยาแบบเสียงแดงอ่ะทาปากแล้วก็เดี๋ยวนี้ไม่มีนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ลิปต้องแมทช์แก้มต้องตอบหน้าต้องสีแทนนี่ไงว่าเราก็เอาแป้งเบอร์สี่เฉดหนึ่งแม่ว่าเรามีหนูแก้มไงเราก็ต้องแต่ปีนั้นนี่พูดจริงๆนะว่าตกใจน้ำตาลแต่งหน้ามากเลยนะเพราะปกติพูดจริงๆว่าเวลาที่แบบมีผู้หญิงไปประกวดนางงามระดับโลกอ่ะค่ะเราจะเห็นว่าบางคนทาแป้งเป็นรอยคราบบ้างอันนี้เราไม่ได้ว่านางงามคนเก่าๆนะเราว่าเวทีอื่นแบบบางทีแบบทำไมแม่ว่าคนเดียวนะหนูกับน้ำตาลไม่เกี่ยวไม่เราก็มองว่าทำไมบางเวทีเขาแบบแต่งหน้าเขาแบบไม่ได้เกี่ยแป้งให้ดีหรอทำไมหน้าเขาจะเป็นคราบเช่นนี้เป็นคราบอย่างเงี้ยเราไม่ได้ว่ามิสซิลิวส์มันมิสซิลิวส์ได้ขนาดแบบนะค่ะน้ำตาลช่วงนี้เราต้องเงียบช่วงนี้เราต้องเงียบปล่อยกันนะไม่เขาบอกว่าสวยมากฉันเคยดูนางงามแบบว่าเหมือนไปเวทีแบบเขาเรียกว่าเวทีระดับโลกไปไม่ถูกแล้วนะตอนนี้คือไปไม่ถูกแล้วไม่ใช่ตอนนี้เขาเห็นจริงเวทีระดับโลกเออแต่ไม่ได้ว่าในเวทีอื่นๆนะนี่ว่าเล่าให้ฟังก่อนอ่าหรือจะหาว่าเป็นภาพหญิงไม่ต้องหันมาสบตาไม่เดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นภาพหญิงไม่ใช่นะไม่ใช่สบตาได้ไหมเพราะว่าเป็นมองภาพรวมใช่ไหมพี่นาเราไม่ได้พูดไม่มองภาพรวมว่าผู้หญิงจะแต่งหน้าเป็นอ่ะน้อยเพราะส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ากระเทยต้องแต่งหน้าชัวร์ปัวปัวไม่ต้องยอมนะเป็นหนึ่งในนะหนึ่งในน้องนีที่แบบว่านี่ไงก็ดูนางแต่งหน้าอะไรกรอบหน้าไม่หยุดเลยนี่เนี่ยก็นั่งดูนางแต่งหน้าดูสิไม่ได้ว่านางสะบัดแปลงในรายการนี้ไม่ได้มาให้ทุกคนนะเจงนะอ่ะเฉดดิ้งยังไม่หยุดแหละดูดิจริงอันนี้หนูก็ใช้เบอร์สี่ในการเฉดเนาะใช่ไหมเออมันออกสีดีเนาะเนาะใช่เหมือนแบบหน้าเราตาเหมือนแบบขาวขึ้นนางแต่งหน้าพอได้ด้วยกันด้วยนะได้เฮ้ยคนไหนเราต้องมีกรามใช่เราก็ต้องให้มันชัดเจนเป็นนางงามคนนึงฉันเกรงไว้นะว่าต้องเข้า มีโพอยู่นะมีโพอยู่นะฉันกดย้อนอยู่นะไหนกล้าเปิดอ่ะเดี๋ยวโทรศัพท์มาเออเอามาดีฉันกล้าเซิร์ชย้อนหลังเนาะใครมีอะไรอยากคุยน้องน้ำตาลก็พิมพ์เข้ามานะคะเขาบอกว่าแม่ขอราคาแป้งหน่อยค่ะอีกรอบนึงเท่าไหร่นะ500ปกติมันจะ690แต่ว่าวันนี้เขาจัดโปรคือน้ำตาลมาออกกับนิสาเนาะให้พิเศษไปเลยเหลือเพียงแค่590บาทใครสนใจก็ซื้อที่ตะทานจำหน่ายทั่วประเทศหรือว่าจะถามที่ Line แอด Charling Thailand นะคะน้ำตาลนี่เป็นคนแรกๆเลยนะที่เก่งนางงามนะปีนั้นเก่งคือมีอยู่2คนน้ำตาลติด1ใน2นะค่ะจริงหรอเพราะว่าชอบอะไรรู้ป่ะความที่หน้านางโหนกชอบโพสจอไลน์เนาะชอบคอมโพสเวลาโพสในชุดว่ายน้ำอ่ะประทับใจมากท่าอีท่าที่ยกแขนขึ้นน่ะตั้งของไทยเหรอชุดพอร์เทรตใช่ป่ะไอ้รูปชุดว่ายน้ำอ่ะเออที่เป็นพอร์เทรตป่ะของไทยอ่ะอ๋อที่ทำแล้วขึ้นจากเนี่ยทำท่าไงเออบ๊ามอารมณ์เหมือนแบบเดินขึ้นมาแล้วแบบฮะไม่ปกติคนจะไม่กล้าทำท่านี้ทำไมเรากล้าทำท่านั้นอ่ะเรามีเรฟเฟอเรนซ์ค่ะเราทำอะไรเราจะต้องวางแผนเราจะแบบว่าอยู่เฉยคิดทำอย่างงี้ไม่ได้เออดีเนาะพิมพ์ตาลสูงเท่าไหร่คะตาลสูง171ค่ะน้องน้ำตาลคิดว่าการที่เราจะเป็นนางงามเนี่ยต้องสูงเท่าไหร่สมมติมีน่ะน้องนีดูอยู่มีความฝันคือส่วนสูงถามว่ามันสำคัญไหมมันก็สำคัญแหละด้วยที่แบบถ้าเราเตี้ยใช่ไหมมันก็จะดูเป็นเหมือนแบบดูดรอปอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แต่ว่าบางทีมันก็อยู่ที่แบบอินเนอร์ของเราด้วยว่าแบบเฮ้ยเรามีอะไรที่ทำให้มันสามารถกลบการความเตี้ยของเราอะไรอย่างเงี้ยความมั่นใจก็คือความมั่นใจนั่นแหละที่สำคัญที่สุดเพราะว่าตานเองก็แบบอยู่นู้นมันเราก็ไม่ได้สูงมากเราไปอยู่กับพวกนั้นคือแบบขนาดใส่ชัยนี้ทุกวันแล้วนะยังสู้เขาไม่ได้แต่ว่าเราก็อินเนอร์ไปสู้เนาะใช่แต่ด้วยที่เราตัวเล็กเราก็จะวิ่งหนีข้างหน้าตลอดเวลาแต่พี่ว่าพอมันเป็นเวที international เนี่ยกรรมการเขาต้องเข้าใจว่ากระดูกของแต่ละประเทศเนี่ยโครงของแบบคนเอเชียหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็ไม่ได้วัดจากคนที่สูงที่สุดในเวทีเนาะใช่แล้วนะฮะอ่ะมาเป็นไงน้องน้ำตาลเหลือขั้นตอนไหนบ้างทาปากจริงจริงแล้วนางเสร็จก่อนหล่อนนะคือนางอะแต่นางเติมรอหล่อนนะนางไม่ต้องแบบติดขนตะปงขนตะปอมแล้วนี่ก็เคยไม่ได้ว่านะก็เคยไม่ยอมแพ้ขนตานี่คือเบอร์ใหญ่สุด
ฟาดเลยนะแบบเพราะว่าเราแบบแล้วดูน้ำตาลได้ปะขนตาจบนะเราอยากให้เป็นแบบธรรมชาติแต่อยู่นู้นถามว่าติดไหมก็ติดตาลใช้แป้งเบอร์อะไรคะใช้แป้งเบอร์3ค่ะเบอร์2กับ3อ่ะแต่วันนี้เราใช้เบอร์1กับเบอร์2นะคะคือนั้นเราใช้เบอร์2กดคีย์โซนก่อนแล้วเบอร์1อ่ะทำให้หน้ามันไบรท์ขึ้นแต่ชอบนะตรงที่ว่าไม่ลอยใช่เชื่อเราว่าขนไหลเพราะว่าแต่งหน้าเนี่ยไม่ได้ว่าหน้าสีเล่นเรื่องเดียวคือเรื่องลอยเรื่องเขียวเรื่องเทาพอแต่งหน้าปุ๊บเธอไม่สบายแล้วไหมแม่เขียวเปล่านะคะแป้งผิดเบอร์ถ้าไม่ทาปากจบเลยนะว่าป่วยเนาะจริงสมัยก่อนไปเรียนเดินมาอุ้ยทำไมหน้าเธอวันนี้เทาเทาอ๋อทนใหม่เฮ้ยได้เหรอแม่แต่งหน้าทนเกรย์เราไม่รู้ว่ารวยแต่หน้าเหมือนเลยค่ะไม่เป็นกระเทยผิวเบอร์3แต่ว่าไปทาแป้งเบอร์2เดินมาหน้าเทาฉันแบบอุ้ยทำไมเธอหน้าเธอเหมือนแบบฉับปูนเลยขนาดนั้นวิ่งไปชนหน้าขาวไงแม่แล้วชอบความที่แป้งเนื้อไม่หนามากนะใช่อ่ะให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงคุณผู้ชมว่าแบบนี่ไงแล้ววันนั้นไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เลย Amazing มากคือพี่ว่ามันด้วยเทคนิคอันนี้ป่ะโฟโต้ไลท์ที่หนูบอกมันกระจายแสงบนหน้าเหมือนผสมรองพื้นอยู่แล้วด้วยค่ะมันก็จะช่วยปกปิดด้วยอ่ะวันนี้เดี๋ยวทาปากละนิดนึง1แมตต์น้ำตาลใกล้ยังเดี๋ยวเราทาปากพร้อมกันฉันใส่ต่างหูรอแล้วเนี่ยฉันจัดเต็มมากเป็นแบบกระเทยนางงามมากนี่ไปไหนตอนเนี่ยไลฟ์ตอนนี่บ่ายนี้เดี๋ยวจะให้ดูบ่ายนี้เราจะมาเมาส์กันว่า40คนที่เข้ารอบใครเข้าบ้าง40แล้วแบบมาจะเมาส์กับพวกบรรยายบรรดานางงามว่าตัวจริงเขาเป็นยังไงกันเนาะจริงๆดูนางงามต้องดูตอนพูดคุยด้วยนะจริงบางคนสวยนะเดินมาสวยๆแต่พอพูดปุ๊บหมดคำพูดแม่ด่าหนูนี่แม่กำลังด่าหนูอยู่นะไม่หล่อนโอเคหล่อนได้อยู่หล่อนได้มิโมไงเออก็จ่ายไปไม่กี่บาทแต่นี่ชอบนิสาปรากฏมิโมซ่ามากนะปีนั้นนะไม่ต้องมาเมาถึงหนูเมาน้ำตาลพอคือมองนอนมาเลยอ่ะไม่ต้องมาเกี่ยวเลยกับกูนอนมามองเพราะอะไรรู้ป่ะพวกก็ปรากฏมีคนแล้วสิเมาไม่ได้ฉันเป็นตัวแทนเวทีฉันเมาไม่ติดได้ไงล่ะแม่ได้ไม่ได้เข้ากับอีกคนนั้น13คนบ้างอย่างน้อยหนูก็สวยสุดในไม่แต่ต่อให้มา100คนหลังก็สวยสุดเออรักเบี้ยนนางงามเวลาเขาจะมองเนี่ยกูใส่ตาหูไปได้เลยนะกลัวนางกัดนางงามเวลาจะมองเนี่ยออร่ามันจะจับแปลกนะจริงๆๆคือคืนมันจะมองอ่ะออร่ามันจะมาจากไหนก็ไม่รู้แบบทําไมนี่มันมีออร่าจังวะจริงตามไม่เคยแบบมานั่งแบบวิเคราะห์อะไรถึงขนาดนั้นแล้วใครเชื่อมาว่ามงกุฎเลือกคนด้วยนะมงกุฎจะเป็นคนเลือกเจ้าของเองอ่ะเล่าซิพี่แอนยังไงตำนานนี้มันมีมานานแล้วว่าเคยเชื่อมาว่าคนบางคนอ่ะเวลาจะมองอ่ะเห็นว่าเวลาจะเธอเล่าเนี่ยจะปนความเชื่อแล้วมันทำให้คนแบบหนูรู้สึกเหมือนแบบจะขนลุกยังไงไม่รู้ลองแยกไม่ออกแล้วว่าแบบอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าให้สังเกตนะบางคนเนี่ยนอนมาทั้งชีวิตนอนมาปรากฏใหม่ก็นอนที่หนึ่งที่หนึ่งพอมาเวทีใหญ่ปุ๊บไม่หนึ่งค่ะดูตัวอย่างได้ไหมได้พี่ปูดำสารารัตเป็นคนที่ได้รอง1 MUT แต่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากเลยนะแต่เชื่อไหมว่านางนอนแบบนอนปรากฏไหนนางก็มงตลอดอ่ะนางร้องไห้เลยนะบนเวทีอ่ะสงสารนะฉันชอบที่สุดแล้วนางงามอ่ะคือแบบหุ้ยนางไม่เก็บความรู้สึกอะไรเลยนะคือเสียใจแล้วก็ปาดน้ำตาแล้วก็แบบระหว่างรอน้ำตาลแต่งหน้ามันจะมีปีนึงที่แบบว่าเขาก็ชากมงกันด้วยอ่ะของผู้หญิงด้วยนะมีเยอะมากเราพูดชื่อเวทีไม่ได้แล้วกันแต่ว่าไม่ใช่ Universe Thailand อืมไม่ใช่ Thailand Universe อาตาลโลกอาตาลโลกไม่อุ๊ยเขามีเกมกระชากไปแบบหลาย10ปีเลยน้องตาลกระชากเราไม่ใส่ให้ลองคือคนที่กระชากไม่ใช่คนที่แบบคือไม่พอใจผลประกวดเป็นเพื่อนนางงามอ่ะอีนี่ไม่ควรได้เป็นกระชากเราไปใส่หัวอีกคนนึงลดมากคุณผู้ชมเปิดดูในปีนั้นลูกในพลได้ลูกในพลได้เพื่อนนางงามว่าอีนี่ไม่สวยได้ยังไงเอามงกุฎไปใส่รองหนึ่งโคตรเยี่ยวเลยแล้วก็ปิดไฟค่ะตัดมีแบบตัดไฟด้วยน่ารักสนุกแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีทำไม่ได้นะไม่หรอกเพราะทำนี่คือแฟนนางงามคือล้มตบอันไหนไม่แตกเยี่ยวมากอ่ะดูอ่ะการรีวิวเมื่อกี้ตกไปแล้วไม่แตกเดี๋ยวโชว์เนื้ออีกรอบนึงนะคะเนื้อดีมากอ่ะไม่หรอกว่าปวดจริงเนาะเอางี้ระหว่างรอน้องน้ำตาลทาปากน้องน้ำตาลวันนี้จะทาปากสีอะไรยังไงนูดๆค่ะก็จะแบบเป็นเหมือนของตาลที่ชอบทาประจำแล้วเนาะอุ๊ยอันนี้มีลิปสติกที่ได้มีสีประจำมั้ยนี่ Mistress A ให้ก็ยังคงใช้อยู่ตอนที่ขึ้นประกวดก็ใช้อันนี้คือทาสีของเราก่อนแล้วก็
ใช้ของเขาทาด้วยเนาะแล้ววันนี้พอรู้ว่ามาแต่งน้ำตาลไม่กล้าแต่งเผ็ดเพราะรู้ว่าถ้าเผ็ดต้องตุยเราก็เลยหนีมาสายหวานนะคะวันนี้สำหรับนิสาแต่ว่าใครอยากเป็นแบบว่าสายแบบว่า natural nude tone เนี่ยก็ดูน้ำตาลเอาเนาะวางข้างในนิดนึงอยากให้น้ำตาลพูดถึงนางงามปีนี้จังเลยว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างกว่าจะได้มงอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าเตรียมตัวยังไงคะตันก็คิดว่าคือเราต้องดูตัวเองก่อนว่าแบบเราจุดเด่นของเรามีตรงไหนนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเบรกนิดนึงขอเทียบหน้าสองคนนะอุ้ยอย่ามาเทียบสิแม่หนูพยายามเอาหน้าหนีออกมาปกติเนี่ยสวัสดแปลงเนี่ยชอบลอกคนมาฆ่าตัวตายนะแต่วันนี้นางงามรอดนะยะจริงวันนี้ฆ่านางไม่ลงปกติสวัสดแปลงดาราจะฆ่ามาหลายคนแล้วนะนี่สามารถดีนะเอาดาราบอกรายการไม่ได้ว่านะเอามีดปาดคอต่ออย่างนี้แล้วนะพอจบรายการสะบัดแปรงปุ๊บตายเลยนะหน้าเขียวบ้างหน้าเนี้ยพาตาไม่ติดแต่นี้ไม่ตายนะไม่ตายนะขนาดไม่ได้ติดขนตาปลอมอ่ะอะเทียบหน้าสิฉันดูไม่ตายไม่หนูดูเป็นคนแบบแต่งหน้าโบราณไปเลยอยู่กับนางอ่ะหลังกลายเป็นสาวแบบใจแตกเด็กแว้นใส่กิตเตอร์ใต้ตาเออหลังดูดูต้องให้ความที่ใต้ตามีกิตเตอร์ชมพูมันกลายเป็นแบบว่าสนิทใจแตกตามผู้ชายหนีตามผู้ชายอ่ะเออเป็นงานแล้วดูนี่มันแพงมากเลยนะก็บอกแล้วว่าช่วงนี้งดหวานพอน้ำตาลแพงมากใช่ขอบคุณค่ะสวยจริงเนาะเดี๋ยวเรามา finish look กันนิดนึงแล้วเดี๋ยวแจกแป้งอีกหนึ่งตลับทิ้งท้ายนะตอนนี้ 5,000 ไลน์แล้วค่ะพี่นันค่ะครับผมถ้าสนใจแป้งต้องไปไลน์ไหนคะดาดันขอเมาส์นิดนึงนะคะใครที่บอกว่าอยากสั่งซื้อแป้งแบบที่วันนี้พี่นัทใช้พี่น้ำตาลใช้ก็แอดไลน์พี่ที่แอดชาร์ลิงไทยแลนด์นะคะปกติ1กล่องสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดเข้าไปเนี่ยก็จะมี1ตลับแต่ว่าแพงมากกล่องดูแพงมากข้างกล่องอยู่ที่690แต่ตอนนี้มีโปรลดเหลือเพียงแค่590บาทมี4เบอร์นะคะก็เลือกเอาเนาะจะซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนขายก็สามารถแอดไลน์ได้เลยใช่นะคะเขามีตัวแทนแบบไม่สต็อกด้วยนี่ใช่ไหมน้องตาลใช่ค่ะสวยด้วยรวยด้วยเออตอนนี้น้องตาลกำลังสมาธิไปกับปากนิดนึงใช่ค่ะเพราะตาลรู้สึกว่าปากก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างนึงสำคัญเวลาเราพูดอ่ะเราก็จะแบบมองปากเขาแล้วก็แบบมองเก็บขอบใหม่เลยเอาวันนี้ใครชอบน้ำตาลนะ3,200คนนะชอบน้ำตาลมาแต่งหน้าแบบนี้นะคะกดไลค์รัวๆเดี๋ยวมาอีกไม่แต่ว่าต้องช่วยซื้อแป้งน้ำตาลด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้มานะถ้าไม่ช่วยซื้อเดี๋ยวมารอบเดียวนะแต่ถ้าช่วยซื้อเดี๋ยวมาหลายๆรอบใช่ค่ะไม่แต่ว่าตัวแป้งเนี่ยมันดีจริงๆด้วยแหละเราน้ำตาลใช้บ่อยมากใน IG ตัวเองเนาะใช่ค่ะไหนนะไปเรียนต่างๆคือมันเบาด้วยอ่ะเวลาที่แบบเราอยากเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกมันก็ใช้ได้เนาะก็เลยรู้สึกว่าคนเราเดี๋ยวนี้มีละครด้วยนี่เราไม่พูดเลยเรื่องนี้เราถ่ายภาพเข้ามาดังมากนะเมื่อวานนางถ่ายแบบว่าใส่ CG ด้วยใช่ปะชุดเขียวเรื่องอะไรคะสาบกระสือค่ะสาบกระสือขอเรื่องย่อได้มั้ยมันเป็นละครเกี่ยวกับคือเป็นละครเกี่ยวกับกระสืออันนี้คือไม่ใช่รีเมคนะคะนี่คือทำใหม่เลยคือไม่ใช่แบบติดทางน้ำลายแล้วแบบเป็นเหมือนที่เราคิดตอนนั้นคืออันนี้มันเป็นเหมือนเรื่องของคำสาบจริงๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันคือในอดีตเนี่ยเราจะมีสองพาร์ทเลยทั้งอดีตและปัจจุบันก็คือจะมีการแบบย้อนไปในอดีตที่ว่าเราทำไมถึงโดนสาบแล้วทำไมถึงจะต้องมาเป็นกระสือรู้ใครเป็นพระเอกทำเรื่องนี้พี่สมาร์ทค่ะอยากดูว่ะเห็นภาพพี่สมาร์ทนมชมพูมากเห็นภาพปล่อยมาวันนั้นที่แบบอยู่ในปราสาทหินปะเออคือน่าดูมากอันนั้นคือไปถ่ายถึงการอันนี้ถามจริงแล้วตอนถ่ายทำมีเจออะไรไหมตันเป็นคนที่ดวงแข็งใช่จิตแข็งแต่ว่าถามว่าเจออะไรไหมเคยมีอยู่ฉากหนึ่งฉากแรกเลยที่เราจะต้องถอดคอแล้วเราก็แบบนอนไปแล้วกล้องอ่ะจะต้องเหมือนแบบจะต้องอยู่ที่หน้าเราตรงเนี้ยแล้วตันก็มองไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันมีอะไรจะหล่นหาเราแล้วเบ้ยตกใจหมดเลยอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรจะหล่นเราก็แบบจะหันหน้าเพื่อจะหนีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหล็กอ่ะหล่นลงมาปุ๊บเฉียดจริงปะเนี่ยหุยจริงๆเหมือนเขามาบอกเหรอมันเหมือนเรามีเซนว่ามันเหมือนมีอะไรจะมันหล่นเราสังหารเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าหุยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยฮะอาจจะถ้าวันนั้นไม่หลบก็คือตอนนั้นอ่ะปากสั่นมือสั่นใจแบบเต้นรัวแต่คือพี่ทุกคนแบบหุยน้ำตาพี่ขอโทษเป็นไรไหมอะไรเงี้ยเราแล้วถ้าวันนั้นหลบไม่ทันอ่ะเกือบร้องไห้คือทัดลงตาเต็มเลยค่ะถ้าหลบไม่ทันก็ปิดกองเลยใช่ อาจจะต้องปิดกองเลยจริงๆอันนี้จริงๆพูดจริงๆแล้วบวงสรวงได้ไปบวงสรวงอะไรไหมฮะคือพี่ทุกคนอ่ะทำคือบวงสรวงมีอะไรคือแบบไหว้ตลอดอยู่แล้วค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักถึงขนาดนั้นอ่ะเออเนาะอ่ะฉ่ำ
ฟินิชแล้วตาดาเดี๋ยวเราดูหน้าน้องใกล้ๆกันนี่แบมเกิร์ลชาลิ่งมากวันนี้อันไหนน้ำตาลเมานิดนึงค่ะว่าวันนี้หนูใช้เป็นแป้งอะไรยังไงบ้างของตาลก็คือจะตาลจะใช้เบอร์2เบอร์3แล้วก็ใช้เบอร์4ในการเฉดอ่ะหลักๆ ก็จะเป็นเบอร์ Evening Ground ใช่เนาะแล้วไม่กล่องสวยมากอันไหนไหนโพสคู่กล่องสวยๆทีนึงแบมอืม590มีอะไรอยากจะบอกถึงสาวๆที่แบบเลือกแป้งไม่ถูกกับหน้าบ้างมั้ยคืออย่างแรกเลยเราก็ต้องดูสีผิวเราก่อนเนาะคือสีผิวมันก็เหมือนกับการทำอาหารน่ะการทำอาหารเราก็ต้องใส่ใจรายละเอียดนิดนึงคือเราก็ต้องหาสีผิวของเราไปดูว่าแป้งอ่ะเหมาะกับเราตรงไหนเราเป็นคนผิวแบบไหนเราเป็นคนผิวมันผิวแห้งหรือผิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไปดูว่าตรงเนี้ยเหมาะอะไรกับเราแต่ไอคิดว่าชาลิ่งเหมาะกับทุกสภาพผิวค่ะเนาะโดยเฉพาะสาวผิวมันแบบคนไทยอย่างเราเอางี้ขอเพลง Go Remix ฉันต้องการให้นางเดินปิดท้ายแบบจริตรอบชุดว่ายน้ำ1แมตช์ได้มั้ยได้1แมตช์1แมตช์เดี๋ยวพี่อนาจะร่วมเป็นเกียรติเดินกับเราด้วยไม่สิฉันนั่งรอเฉยไม่ได้ค่ะไม่ได้เก่งจังแล้วถ้าเกิดผ่านกล้องฉันลุกแล้วเนี่ยของพี่นัทเราก็ต้องมีพี่นัทด้วยเพลงโกรีมิกซ์นิดนึงเนาะมาเตรียมตัวใครรอดูเดินแบบนะคะร่วมหัวใจมาโอ้ยจริงไม่นะไม่โดนเนาะรีมิกซ์หรือยังไม่เดี๋ยวเราจะพูดไปตลอดเวลาพี่แอนนาเราจะไม่มีการจะดีนี่สองนี่จะหายไป30วันนะจะได้ไม่มีการเปรียบเทียบนี่ต้องออกมาจากตรงนี้ถึงก็ไม่ออกมาจากห้องน้ำได้ไหมเอายังเอายังไปค่ะพูดด้วยว่าพี่แอนนา50แม่50คนต่อไปนะคะหมายเลข1นิสามณีเลิศวรพงษ์นี่มีโมซาส่งเข้าประกวดใหญ่มากสัดส่วน30 30 30แล้วต่อไปชาลิตาไทยแลนด์นี่มีผ้าด้วยนะไม่ต้องเอาผ้ามาจากไหนอ่ะมันมาขโมยผ้าจากไหนมาเนี่ยเออต้องง่ายนะง่ายเออมาเอาวันนี้มาสะบัดแปลงเป็นไงบ้างโลกสนุกมากเลยคือเราคุยกันหลายรอบมากว่าจริงว่าอยากแต่งหน้าด้วยกันใช่แล้วเราก็แบบไม่มีเวลามาเลยแล้วพี่นันก็แบบไม่ว่างต่างก็ไม่ว่างแล้วคือเราว่างไม่ตรงกันอ่ะเนาะเออแล้ววันนี้ได้มาก็รู้สึกดีใจมากเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมไลฟ์กับพี่นันโอ้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ต้องฝากด้วยด้วยนะคะเพราะว่าดีจริงๆเพราะตันก็อยากจะให้ทุกคนแบบลองดูเพราะว่าเราอ่ะพูดเองอ่ะเหมือนคนก็ไม่ได้เชื่ออะไรมากหรอกคือถ้าได้ลองใช้ดูน่าจะแบบแต่วันนี้ตอนนัดลองแล้วคือจริงๆตอนเห็นใน IG ก็คิดว่าน้องก็ลงขายของแหละแต่ปรากฏว่าพอลองใช้ปุ๊บมันเนียนแบบมันเนียนมากจริงๆคุณผู้ชมแล้วราคาไม่แพงแต่ตลับอ่ะยกขึ้นมาไม่อายคนใช่แล้วคือจริงตลับยกขึ้นมาไม่อายคนมีแบบหุ้มให้อย่างดีเลยเออใช่สวยมากๆแล้วอย่างนึงคือตลับเนี่ยเป็นแม่เหล็กไม่ต้องแบบมานั่งแงะอะไรเออเป็นแม่เหล็กอัตโนมัติเนาะไอ้ยังไงวันนี้เราสองสาวลาไปแล้วเดี๋ยวเราจะแจกแป้งต่อใต้โพสต์นะคะใครแชร์แล้วเดี๋ยวเตรียมมาแสดงหลักฐานนะใครอยากสั่งซื้อก็แอดไปที่ LINE @charlingthailand นะคะไปแล้วกับรายการอะไรลูกสบัดแป้ง